อ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะนะสวัสดีทุกคนลูกนะคะนะบทแรกลูกนะที่เราจะเรียนกันวันนี้ลูกนะคะนะจะชื่อบทเนี่ยค่ะนะคะชื่อว่าบทโครงสร้างอะตอมลูกนะคะนะชื่อว่าบทโครงสร้างอะตอมลูกนะคะซึ่งเราก็จะพูดถึงนะคะเวลาเราบรรยายลูกนะคะนะเปิดไมค์นะลูกนะคะเราก็จะพูดถึงใครนะลูกในประวัติลูกนะคะความเป็นมาลูกนะคะของนะโครงสร้างอะตอมลูกนะคะแบบจําลองอะตอมต่างๆลูกนะคะเกลียนนะลูกนะคะซึ่งชื่อนักวิทยาศาสตร์ลูกนะเราต้องจําได้หมดเลยค่ะนักเรียนนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าเขาทําอะไรนะคะในยุคนั้นนะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจลูกนะคนแรกเลยค่ะนะชื่อดาวใครลูกดเสาวนาดาวชื่อดาวตันลูกนะคะนะแบบจําลองเขาจะเป็นแบบซาเฟียซาเฟียแปลว่าทรงกลมนักเรียนนะซาเฟียแปลว่าทรงใครลูกเสียงดังนะทรงกลมจดไว้นะลูกนะซาเฟียลูกนะแปลว่าทรงใครนะลูกเสียงดังนะทรงกลมนะนักเรียนดูตามเจ้นะคะดาวตันลูกนะคะนะชื่อเขาเขียนอย่างนี้ลูกนะดาวนะดาวตันลูกนะคะชื่อเขาเขียนอย่างนี้ทันไหมลูกนะคะเห็นไหมตรงท้ายด้วยคําว่าตันลูกจะเป็นทรงกลมเป็นไงลูกเสียงดังนะทรงกลมตันลูกนะคะในสมัยแรกๆถามตรงๆค่ะนะคะเอาเปิดไมค์มานะลูกนะคะในสมัยแรกๆพี่ต้าถามตรงๆลูกนะคะเป็นสมัยที่แบบว่าการศึกษาดีหรือไม่ดีอ่ะเขาศึกษามาดีหรือยังถามยัตงรงครับยังเนาะไม่ดีครับยังไม่มีอะไรเลยจริงหรือไม่จริงนะอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งอ่ะชื่อดาวตันนะคะนะมาบอกว่าถ้าแบ่งสิ่งของลูกให้เล็กที่สุดลูกนะคะนะจะได้ทรงกลมแบบตันนะนักเรียนนะคะนะจะได้ทรงกลมแบบตันๆนะนักเรียนนะคะแบบนั้นจะเรียกว่าอะใครคะตอบเจ้ก่อนนะจะเรียกว่าอะตอมทันหรือไม่ทันลูกนะคะในสมัยถัดมาลูกนะคะจะเป็นสมัยของเจเจทอมสันทันนะลูกนะคะในสมัยของทอมสันลูกนะคะเพราะในสมัยของทอมสันก็ยังเป็นทรงกลมตันอยู่จริงหรือไม่จริงแต่เริ่มมีอะไรนี่เห็นไหมลูกเริ่มมีรายละเอียดใช่หรือไม่ใช่ภูมิถูกไหมถูกนะเริ่มมีรายละเอียดขึ้นเราไม่รู้ว่าอะไรเนาะตอนนี้ค่ะถูกไม่ถูกนะคะนะเราไม่รู้ว่าอะไรนะคะแต่เก็บไว้ก่อนดีหรือไม่ดีนะคะเวลาเจ๊สอนลูกเจ๊จะสอนประหนึ่งว่าหนูไม่ทราบเลยนะคะว่าเขาคือใครเขาเป็นใครลูกนะคะรายละเอียดเป็นยังไงนะคะนะในสมัยที่สามลูกในสมัยของรัตเทอร์ใครลูกเสียงดังนะรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะนะภูมิเห็นไหมลูกนะคะนะรายละเอียดก็จะเป็นไงลูกเหมือนไข่ดาวเห็นไหมลูกนะคะมันก็จะอะไรลูกนะคะนะคะเปลี่ยนแปลงค่ะมีความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างมากขึ้นจริงหรือไม่จริงนะคะอ่ะพูดตรงๆในสมัยแรกอะนะคะนะคะรูปร่างอะไรต่างๆของมันค่ะนะคะก็ยังแบบว่าอะไรลูกนะรายละเอียดไม่มีเลยถูกไม่ถูกนะคะพอมาในสมัยแบบใหม่ๆลูกนะคะรายละเอียดเริ่มเพิ่มเป็นไงลูกนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไม่ถูกนะคะแล้วกลายมาเป็นแบบไหนลูกนะคะแบบบอร์ลูกนะคะสุดท้ายก็จะเป็นชโรดิงเจอร์นะคะทีนี้คําตอบคำพี่ต้าบอกก่อนลูกนะคะของชโรดิงเจอร์เนี่ยนะคะในม.ปลายลูกนะคะไม่ได้เรียนลูกนะในม.ปลายตรงนี้จะไม่ได้ใครนะลูกนะไม่ได้พูดถึงลูกนะคะถ้าหนูอยากเรียนชโรดิงเจอร์ลูกนะคะไม่ได้พูดถึงนะนะถ้าจะเรียนชโรดิงเจอร์ลูกนะคะหรือสมการคลื่นเนี่ยนะคะนักเรียนนะหรือไม่ใช่สมการคลื่นหรือสมการชโรดิงเจอร์เนี่ยนะคะหนูจะต้องอะไรลูกนะคะหนูจะต้องติดค่ายหนึ่งลูกนะคะหนูถึงจะได้เรียนลูกชโรดิงเจอร์นะคะเป็นเวฟฟังก์ชันลูกนะคะนะเป็นเวฟฟังก์ชันถูกแล้วค่ะนะคะอ่ะไปดูลูกนะคะไปดูลูกนะคะในสมัยแรกลูกนะในสมัยของดาวตันลูกนะคะนักเรียนวงกลมลูกนะคะดาวตันลูกนะคะจะเป็นรูปร่างโครงสร้างอะตอมเขาจะเป็นทรงกลมใครคะตอบเจ้ก่อนได้เร็วนะคะทรงกลมตันจดได้ถูลูกกตนัะ้คงะจะต้องเป็นทรงกลมใครลูกนะทรงกลมตันนะคะในสมัยนี้หนูจดหน่อยค่ะนะคะลักษณะเด่นคือไม่มีการนะหนูจดนะลูกนะไม่มีการศึกษาลูกทันไหมลูกนะคะไม่มีการศึกษานะคะอยู่ดีๆค่ะนะคะก็มีนักปราชญ์ลูกนักปราชญ์คือคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้ที่รู้กว่าคนแถวๆนั้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราเป็นคนที่แบบว่าคนบริเวณนั้นอ่ะยกย่องว่าเขาฉลาดว่าเขาเก่งอย่างเงี้ยค่ะทันหรือไม่ทันในสมัยของดาวตันลูกนะไม่มีการทดลองเลยภูมิทันหรือไม่ทันก่อนไม่มีการทดใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วไม่มีไม่กามรีทครดับลองทันไหมลูกอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนที่คนอื่นเขายกย่องมาบอกว่าถ้าแบ่งของให้มันเล็กที่สุดลูกนะคะจะได้ใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วจะได้อาจใครลูกเสียงดังอะตอมตอมตนอะคะมซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมใครลูกอีกหน่อยช่องคุทณรงตกัลนมตตัันนลูกครับกดนตะคัะนได้นะลูกนะคะดาวตันลูกนะคะนําเสนอทฤษฎีหลายทฤษฎีมากๆไม่ใช่ทฤษฎีนําเสนอข้อมูลหลายข้อสรุปหลายข้อสรุปมากๆแล้วมาเริ่มไล่เป็นข้อๆไปนะได้หรือไม่ได้ลูกนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสสารประกอบไปด้วยอะตอมนะคะซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดคําถามคือตรงนี้พี่ต้าขีดเส้นใต้หน่วยเล็กที่สุดถ้าในอดีตค่ะคือมันคือความจริงค่ะมันถูกต้องเก็ตไหมก่อนในอดีคตรัอบ่ะคือมันถูกอ่ะแต่จะถามว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยอะตอมเล็กสุดจริงหรือไม่จริงไม่จริงไม่ไม่จริจงริงไมน่ั่นเจอริงงพลาดจมริางกควาร์กอะไรเงี้ยมันเล็กกว่าอะตอมอีกจริงหรือไม่จริงถูกไหมภูมิจะถามก่อนภูมิได้เรียนฟิสิกส์นิวเคลียร์ไหมฟิสิกส์อะตอมอ่ะเรียนไหมยังไม่ได้เรียน
เรียนอค่ายสองครับอ๋อมันเรียนค่ายสองนะฮะนะถ้าเรียนมาเนี่ยจะทราบเลยว่าจริงๆฟิสิกส์อะเรียนฟิสิกส์อะตอมอะเล็กกว่าเคมีทันนะลูกนะครับถ้าบอกว่าอะตอมเล็กที่สุดเป็นไงครับตรงเนี้ยผิดลูกนะครับมีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมอีกเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันเราจะรู้กันนะคะแล้วบอกเลยว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ทันหรือไม่ทันไม่สามารถแบ่งแยกได้หนูฟังนะลูกช้าๆถ้าพี่ต้ามีธาตุหนึ่งชื่อว่าโซใครคะตอบเชื่อก่อนโซเดีโซยมเดียมด้านบนเป็นด้านล่างเป็น11ด้านบนเป็น20เท่าไหร่ลูก23ยี่นสะิบคสรับามช้าๆนะลูกนะด้านบนเป็นนะคะ23ลูกด้านบนเราจะเรียกเลขใครคะตอบเจ้ก่อนเลขมวลนะคะจดได้ลูกนะเราเรียกเลขมวลนะคะด้านล่างเราเรียกเลขอะใครคะตอบเจ้ก่อนเลขอะตตอมอมเลขอะตอมง่ายมากลูกด้านล่างลูกนะแทนจะเป็นโปรใครคะลงท้ายด้วยตอนลูกโปรโตอนปรตอนนะคะแต่ด้านบนลูกเป็นเลขมวลค่ะคือจํานวนโปรตอนบวกจํานวนนิวใครลูกนนิิววตตรออนนเลนิิวกตทอานนกันแล้วเขาลืมหรือเปล่านักเรียนทําไมเขาพูดถึงเฉพาะโปรตอนนิวตันทําไมเขาไม่พูดถึงอิเล็กตรอนลูกเขาลืมหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์เขาลืมหรือเปล่าเขาไม่ลืมหรอกนะเขามีเหตุผลแต่วันนี้จะให้คําตอบดีหรือไม่ดีผ่านไม่ลงเห็นไหมด้านล่างแทนจำนวนโปรตอนด้านบนแทนจำนวนโปรตอนบวกนิวตันไม่พูดถึงอิเล็กตรอนเลยทําไมนะครับวันนี้เดี๋ยวป้าให้คําตอบได้หรือไม่ได้ลูกได้นะนักเรียนจ๋าใช่โซเดียมตรงนี้มีประจุไหมลูกไม่มีอ่ะไม่ครับถูกไหมลูกโซเดียมตัวนี้ค่ะเจ๊จะเรียกว่าอะใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วอะอะตตอมอมทันหรือไม่ทันเจอ๊ะเรียกตอะอตมอมนะลูกนะคะแต่นักเรียนเงยหน้าขึ้นถ้าหนูเรียนมานะลูกหนูจะทราบว่าโซเดียมมีรูปนี้ด้วยถูกไหมลูกผมโซเดียมมีรูปนี้ด้วยจริงหรือไม่จริงรูปนี้ค่ะจะเรียกว่ารูปไอใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วไอไอไอออนอนครับไอชอ้าอนๆนะลูกรูปนี้รูปไอออนรูปนี้ค่ะเป็นไอออนรูปนี้เป็นอะใครคะตอบเจ๊ก่อนอะตอมรอูะปตที่อเปม็นอะตอมจะไม่มีประจุทันไหมลูกนะคะแต่ถ้าเป็นไอออนมีประจุไหมลูกมีมีค่ะครับทันหรือไม่ทันจากอะตอมลูกนะเปลี่ยนมาเป็นไอออนมันทํายังไงอ่ะมันเสียใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเดอิเเสล็ีกยตรอนอิเล็กตรอนเดอิเล็กตรอนทันเองนักเรียนมันเสียอิเล็กตรอนอ้าวปกติอิเล็กตรอนอยู่ในไหนคะตอบเจ๊ก่อนอยู่ในอะตอมช้าๆนะลูกปกติอิเล็กตรอนอยู่ในไหนคะตอบเจ๊ก่อนอยู่ในอะตอมเดอิเล็กตรอนอ้าวแล้วโซเดียมค่ะมันเสียอิเล็กตรอนได้แสดงว่ามันแบ่งแยกได้ไหมได้ครับได้แสดงว่าอะตอมมันสามารถเสียอิเล็กตรอนได้มันแบ่งแยกได้ไหมลูกได้แสดงว่าคำพูดตรงนี้ค่ะที่พี่ต้าเขียนเส้นใต้ไฮไลท์เนี่ยสีส้มหรือผิดหรือไม่ผิดแบ่งแยกต่อไปไม่ได้ผผิดิไดหมฮคะรนักัเรบียนผิดเห็นไหมลูกในยุคที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการทดลองข้อมูลมันจะผิดลูกนะใช้กับปัจจุบันเป็นไงลูกได้หรือไม่ได้ลูกไม่ได้เลยทันหรือไม่ทันลูกใช้ไม่ได้เก็ตหรือไม่เก็ตข้อหนึ่งเห็นไหมผิดตั้งสองจุดเลยบอกว่าเล็กสุดใช่ไหมลูกไม่ใช่ทันไหมฮะนักเรียนดูตามเจ้นะนี่คืออะตอมลูกกลมๆดูตามเจ้นะภายในอะตอมมีใครคะตอบเจ้ก่อนมีโปรตอนภายในอะตอมมีนิวตรอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะและภายในอะตอมมีอิเล็กใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วออิเล็กตรอนเชฟฟเลั็งกตรอนนะคะแป๊บหนึ่งนะลูกพีทตายละนะคะแป๊บหนึ่งลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจ๊แก้ปัญหาก่อนแป๊บห้าแป๊บหนึ่งนะลูกนะขอเวลาเดี๋ยวพึ่งนะบอกเพื่อนหน่อยใครก็ได้บอกเพื่อนรอเจ๊หน่อยกำลังแก้ปัญหาให้ดูกำลังคลิกนี้ให้ลองเข้าใหม่เลยลูกได้ไหมได้แล้วจบนะครับไม่มีปัญหาเนาะนักเรียนบอกเพื่อนหน่อยลูกเข้ามาเลยบอกเพื่อนหน่อยค่ะนะคะได้แล้วลูกเข้าใหม่ค่ะ
ได้แล้วลูกนะคะเห็นไหมมันขึ้น102ร้อยอะไรละนะคะขอโทษทีลูกนะคะขอโทษทีลูกนะคะโอเคค่ะอ่ะต่อนะลูกนะคะเงยหน้าขึ้นนะคะ นะคะเดี๋ยวพี่ต้าต่อเลยลูกนะคะสมมติตรงนี้ค่ะกลมๆเนี่ยคืออะตอมทันหรือไม่ทันลูกนะคะในอะตอมมีโปรตอนลูกนะมีนิวตรอนกับมีอิเล็กตรอนนะลูกเสียงดังนะคะอิเล็กตรอนอีกต่อคำถามคือหนูว่าอะตอมค่ะนะคะคือทั้งหมดเลยค่ะเราจะเรียกว่าอะตอมช้าๆนะลูกนะเจ๊บอกเจ๊ลูกทั้งหมดจะเราเรียกอะตอมลูกนะคะถ้าเจ๊ถามหนูว่าโปรตอนกับอะตอมอ่ะใครเล็กกว่ากันเนี่ยค่ะถ้าโปอะรตอตมอนเทียบกับโปรตอนโปรตอนค่ะโปรตอนไม่ใช่อิเล็กตรอนกับอะตอมใครเล็กกว่ากันอิเล็กตรอนค่ะอิเอลิ็เกล็กตรอตนรอนอิเล็กเพรตาะรอิอเลน็กตรอนมันเป็นส่วนประกอบของอะตอมจริงหรือไม่จริงถูกไหมลูกจังเขาบอกว่าอะตอมเล็กสุดผิดหรือผิดคะตอบเจ๊ก่อนผิดผิดผิดคน่ะะคะก็เลยผิดลูกชี้ไปดูผขิ้อดสคอรงับลูกนะข้อหนึ่งผิดนะลูกนะข้อหนึ่งผิดนะถ้าเป็นปัจจุบันข้อหนึ่งผิดผิดยังไงจะอธิบายให้แล้วนะคะอะตอมของธาตุชนิดต่างชนิดกันลูกนะคะจะมีลักษณะต่างกันเขาบอกงี้นะคะอะตอมของธาตุต่างชนิดกันลูกนะจะมีลักษณะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนนะต่างกันนะคะแต่ถ้าอะตอมของธาตุชนิดเป็นไงลูกอย่างนั้นชนิดเดียวกันลูกนะจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะคะตรงนี้ก็ผิดลูกนะคะตรงนี้ก็ผิดลูกนะปัจจุบันเราทราบลูกนะคะเดี๋ยวฉันจะมีธาตุลูกนะสามตัวลูกนะไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งช่วยเจ๊นะไฮโดรเจนสองหนึ่งลูกกับไฮโดรเจนเท่าไหร่นะลูกเสียงดังสามหนึ่งช่วยเจ๊นี่คือไฮโดรเจนไหมคําถามเร็วเร็วนใีช่่ไฮโดรคเรจับนไหมลูกไฮโดรเจนใช่ไฮโดแล้รวเจนี่นไฮโดรเจนไหมคะนักเรียนจ๋าเร็วๆค่ะใชใช่่ไหมครับไฮโดใรช่เจนแล้วตรงนี้อ่ะใช่ไหมลูกใช่ใชค่รับนะคะไฮโดรเจใชน่เหมใชือ่นกันค่ะนักเรียนแต่น้ําหนักเขาเท่ากันไหมไม่จำนไมว่นอ่ะเท่ากันไหมลูกตอบเจ๊กันไม่เท่าไม่กัเทน่าค่ะสมบัติสมบัติเหมือนกันทุกประการไหมเหมือนครับไม่ไม่เหมเหืมืออนนถูกไม่ถเหูมกือไม่ได้เหมือนนแต่เป็นธาตุเดียวกันเห็นไหมลูกรู้จดค่ะทั้งสามตัวนี้ค่ะนะธาตุเดียวกันจดนะลูกนะคะเป็นธาตุเดียวกันเลยค่ะนะแต่เป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วๆนะแต่มวลเป็นไงนะลูกเสียงดังนะมวลต่างมักนันลูกต่างกันนะคะนักเรียนเห็นไหมลูกเขาบอกว่าสมบัติจะต้องเหมือนกันอ่ะถ้าธาตุเดียวกันอ่ะจะต้องเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะจริงไหมลูกคําพูดนี้ไถมู่กหรือจรผิิงดครับตอบเจ๊กันผิดค่ะนักเรียนทันไหมคะธาตุเดียวกันจําเป็นไหมต้องเหมือนกันไม่ไมค่่ะถูกไม่ถูกนะคะมันอาจจะต่างกันได้ถูกไหมลูกมวลอาจจะต่างกันได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจลูกเข้เขา้าใจใจนะค่ะนักเรียนถ้าธาตุเดียวกันตรงนี้ค่ะนะคะพี่ต้าจะใช้ชื่อว่าไอโซโทปลูกจดเดี๋ยวนี้ไอโซใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนะไอโซนะไอโซโทปเดี๋ยวเราจะได้เรียนหมดแล้วลูกนะคะจดนะไอโซโทปลูกนะคะนักเรียนจ๋าจดคํานี้ลูกนะคะเอามาไอโซลูกนะคะนะต้องทราบลูกถ้าจะเรียนวิทยาศาสตร์ไอโซแปลว่าเหมือนกันลูกนะไอโซแปลว่าเหมือนใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเหมือนกันนเัหมกืเรอียนนไปกัเรนียกคนมาสมัครนะลูกนะคะเข้าได้ถึงนะคะ2,000 คนลูกนะคะสุดเจ๊ลูกไปเรียกคนมาสมัครนะคะนะคะนะคะไอโซแปลว่าเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเหมือนกันเหมลืูอนกกันนะคะหรือแปลว่าเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเทเ่ปา็นกันกาลรูกนะคะเท่ากันเเหหมมืืออนนกันกัลนูกนะใช้คําว่าไอใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนไะอไอโซโซลูกนะคะไอโซเหมือนถ้ามันลงท้ายด้วยปอปาเนี่ยค่ะนะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะจําว่าโปรตอนจะเท่าจดนะลูกนะคะโปรตอนจะเท่าทําไมลูกแล้วโปรตอนเท่าจริงไหมเนี่ยด้านล่างเท่ากันไงนี่เท่าไหมลูกเท่านะถ้าโปรตอนเท่าจะเรียกไอโซใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วไอไอโซโซโทโทปนักเรียนจ๋าไไออโซโซโทโทเป็นธาตุเดียวกันไหมเป็นธาตุเดียวกันค่ะธาตธุเาดีตยุวเดีกยัวนกันลูกครับนธาะตุคเะดียวกไัอนโซโทปต้องเป็นธาตุใครนะลูกธาตุเดียวกันแต่อะไรแตกต่างกันลูกน้ําหนักจริงหรือไม่จริงจริงครับจริงหนูว่าน้ําหนักแตกต่างกันจริงหรือไม่จริงแต่โปรตอนเท่ากันไหมจริงตอบเชื่อกันเอาครับเท่าเอาเคท่รัาบนั้คนรเลับยลูกนะคะน้ําหนักจะต่างกันลูกไอโซโทปน้ําหนักจะต่างกันมวลจะต่างกันจดนะลูกมวลจะต่างใครนะลูกเสียงนะมวลจะต่างกันนะคะผลเนื่องมาจากลูกนะคะผลเนื่องมาจากนะคะเนื่องจากลูกนะคะจํานวนลูกนะจดนะคะจํานวนนิวตันต่างกันลูกนะจํานวนนิวตันเราจํานวนนิวตันนะลูกนะต่างกันลูกจดนะตัว n เนี่ยอ่านว่านิวตรอนนะลูก n ตัวนี้อ่านว่านิวตรอนนะเดี๋ยวพี่ถ้าจดคําอ่านให้อ่านว่านิวตรอนนะคะจํานวนนิวตรอนต่างกันลูกนะคะโปรตอนเท่ากันก็จริงแต่นิวตรอนต่างกันน้ําหนักเขาจึงต่างกันลูกนะคะน้ําหนักเขาจึงต่างกันหันนะคะนักเรียนทวนอีกหนึ่งรอบลูกด้านล่างคือจํานวนโปรใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วโปรตอนโปรตอนแต่คด้รานับนโปเป็รนผตลอรนวมครับประชานะด้านบนเป็นผลรวมระหว่างโปรตอนบวกนิวใครคะตอบเจ๊ก่อนนิวนิวตัตนรอนนิวตนริอนวตันคําถามคือโปรตอนมีหนึ่งตัวนะตรงนี้ถูกไหมฮะด้านถ้าโปรตอนมีหนึ่งนิวตรอนตรงนี้มีไหมไม่มีครับไม่มีทันไหมเอาใหม่นะ
ถ้าโปรตอนมีหนึ่งตัวนะตรงนี้ดูเลขด้านล่างถ้าโปรตอนเป็นหนึ่งอะไรบวกหนึ่งแล้วจะเป็นหนึ่งวะนิวตศอนูจนะย์ต้องคเรป็ันบเท่าไหร่คะตอบเจ๊กันเป็นศูนย์ศูนย์ถัดไม่ลงแสดเปง็วน่าศูนย์ครับธาตุเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีนิวตอนก็ได้นะจริงหรือไม่จริงธาตุเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีนิวตอนก็ได้ถูกไหมถูกนะคะธาตุเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีนิวตอนก็ได้ถัดนะคะนั้นข้อสองก็เป็นข้อที่เป็นไงคะภูมิผิดหนึ่งผิดสองผิดผิดหมดเลยลูกถัดไหมคะข้อสามคำถามคือเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มถามนะอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งค่ะนะคะเปลี่ยนไปเป็นอะตอมธาตุชนิดอื่นได้หรือไม่ได้ลูกไม่คิดว่าได้ไหมตอบเจ๊ก่อนได้ไหมไไดด้้ยัคงรไังบได้ยังไงลูกใครพลัไงด้งานออกเปล่าครับไม่เกี่ยวใครพลังงานก็ยังเป็นธาตุเดิมได้แหละแต่ได้ยังไงลูกอคะอะไรนแผะ่ลูกรังเอาสใหมี่ใอชะไร่เปลี่ยนตัวครับพูดดีมากแผ่รังสีคําเนี้ยแผ่รังสีได้แผ่รังสีคืออนุภาคอ่ะอาจจะอนุภาคแอลฟาเบต้าอะไรนะก็ว่าไปจดนะลูกนะคะนะปฏิกิริยานี้เราเรียกรวมๆนะลูกเรียกเป็นกลางๆเราจะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ทันไหมลูกนะคะเกิดปฏิกิริยาจดนะลูกนะคะปฏิกิริยานะคะกิริยาลูกนะคะนิวใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนิวเคลียร์นะคะจะได้เรียนกับเจ๊ไหมนิวเคลียร์เรียนค่ะนะคะนิวเคลียร์เคมีได้เรียนกับเจ๊แน่นอนลูกนะคะและสอนลึกด้วยทันนะคะจะเปลี่ยนได้ลูกนะต้องเปลี่ยนโดยการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ทันนะลูกนะคะเดี๋ยวจะได้สอนลึกแล้วตรงนี้ค่ะเป็นไงคะข้อสามเป็นไงลูกเสียงกระดังนะคะผิดลูกนะคะนะข้อสามก็จะนะก็จะผิดไปลูกนะคะผ่านนะลูกนะคะนี่หนูไปดูข้อที่สี่นะลูกนะคะข้อที่สี่หน่วยย่อยของสารประกอบโมเลกุลลูกนะหน่วยย่อยของสารประกอบคือโมเลกุลนะคะจะประกอบไปด้วยใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วนะคะธาตุองค์ประกอบในสัดส่วนที่เป็นไงนะลูกนะคะที่แน่นอนนะคะข้อสี่ถูกลูกนะหนูจดไปก่อนนะข้อสี่จะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนนะข้อสี่ถือว่าใช้ได้ลูกนะคะนะคะเห็นไหมลูกนะคะพูดมาเยอะเลยค่ะนะคะถูกแค่ข้อสี่นะคะอุตส่าห์แล้วนักเรียนขอบคุณมากๆนะลูกที่เข้าเรียนนะคะเจ๊จะตั้งใจสอนเจ๊จะเตรียมสอนอย่างดีที่สุดลูกนะขอบคุณมากๆลูกนะคะตั้งแต่เจ๊เกิดมานะคะก็ไม่มีนักเรียนมาเรียนกับเจ๊เยอะขนาดนี้ลูกเยอะมากลูกนะคะวันนี้ลูกนะคะนะคะเดี๋ยวเจ๊จะแชะภาพนะเป็นประวัติศาสตร์ลูกนะคะชาติไทยลูกนะคะชาติกระเทยลูกนะคะขอบคุณทุกคนลูกนะคะนะคะโอเคนะถ้าใครไม่ทันอะไรก็ถามเจ๊ได้หมดเลยนะลูกนะคะทีนี้ค่ะนะข้อที่ห้าลูกปฏิกิริยาเคมีใดๆลูกนะคะอะตอมจะสูญหายโดยเกิดใหม่ไม่ได้แต่อะตอมเกิดจากการเรียงตัวลูกนะคะการเป็นโมเลกุลใหม่นะและเกิดสารประกอบใหม่ขึ้นอันนี้ถือว่าใช้ได้ลูกนะคะแสดงว่าผิดกี่ข้อครับภูมิตอบเจ๊ก่อนได้เร็วนะคะสามข้อพี่ท่าผิดลูกอะตอมเล็กที่สุดถูกหรือผิดคะตอบพี่ท่าเร็วลูกอะตอมเล็กที่สุดถูกหรือผิดลูกเล็กสุดถูกหรือผิผดิดครับผิดครลูักบนะคะและอะตอมชนิดเดียวกันค่ะจำเป็นไหมต้องเหมือนกันทุกประการไม่จำเป็นอย่างเช่นไมอ่ะไอโซไปว่าอะไรนะเร็วเร็วแไปอลโซว่าเหมปือนแปลว่าเหมือนแปลว่าเท่าจริงหรือไม่จริงถูกไม่ถูกไอโซโทปอะไรเท่ากันนักเรียนเร็วโปค่ะรตอนโปรตอนเท่ากมัันนเท่านะคกะันแต่มวลเท่ากันไหมมวลไม่เท่ไาม่กันเท่าทําไมถึงไม่เท่าอ่ะนักเรียนจทํำานไมวนอน่ิะวตันอ๋อต่างกันจใชำน่วนนิวตอนไมจ่ำเนท่วานนิวตอนมันต่างกันจำนวนนิวตอนนิวตอนอยู่บนหรืออยู่ล่างวะอยู่บนครับบนอยู่บนพยายามอย่ามองนะใครมองเจ๊จะตีทันไหมลูกนะคะเรียนนะเดี๋ยวเจ๊ไปเลยลูกนะคะในสมัยที่สองลูกชื่อเป็นสมัยของทอมใครคะตอบเจ๊ก่อนทำสั่งทอมคสรัับนนักเรียนทอมสันถ้าเขียนเป็นตัวทีนะถ้าเขียนนะมันเป็นตัวทีเก็ตหรือไม่เก็ตลูกจำไว้นะทอมสันทีมพูดสิลูกทอมสันทีมคำว่าทีมต้องมีคนเดียวเริ่มมีหลายคนหลายมคีนหลายคนไม่หลายคนจำไว้นะในสมัยของทอมสันเขาทํางานกับลูกศิษย์เขาทันหรือไม่ทันลูกเนี่ยค่ะคนที่หนึ่งเป็นอาจารย์ชื่อว่าทอมสันเก็ตไหมลูกนะคะคนที่สองเป็นลูกศิษย์เขาชื่อว่าโกสไตน์ถูกไหมคะเนี่ยค่ะนี่คืออาจารย์เขาและนี่คือลูกศิษย์เขาเขาทํางานเป็นทีมลูกทีมหนึ่งมีสองคนทันหรือไม่ทันลูกได้เนาะเกณฑ์นะลูกทีนี้หนูค่อยๆสไลด์ไฮไลท์ตามเจ้นะไม่ใช่สไลด์ไฮไลท์ตามพี่ต้านะลูกนะคะทอมสันสนใจอะไรลูกสนใจศึกษาการนําไฟฟ้าของแก๊สลูกนะคะพี่ต้าขอพูดง่ายๆดูการนําไฟฟ้าของแก๊สก็คือเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าพี่ต้าเห็นถูกไหมเห็นภาษาไทยไม่ก็ถูกเหตุการณ์คือฟ้าใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วฟ้าผ่าค่ะนักเรียนทันหรือไม่ทันลูกนะคะพี่ต้าขอเพิ่มหน้านิดนึงนักเรียนดูตามเจ๊นะลูกช้าๆลูกนะคะถ้าฝั่งนี้ฝั่ง x ลูกและฝั่งนี้ฝั่งใครคะตอบเจ๊ก่อนฝั่ง y ช้าๆลูกนี่ x ค่ะนี่ใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนะคะ y
เริ่มนะลูกว่านะฮะอ่ะดูตามเจ้ในหน้านะนี่ฝั่ง x ลูกนี่ฝั่งใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะคะนะฝั่ง y ลูกมีบวกมีบวกมีกี่บวกคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนั่นเองค่ะมีกี่บวกลูกฝั่ง x กี่บวกลูกสามบวกสามช้าบชว้ากครชั้บาช้าช้าฝั่ง y ค่ะนะคะฝั่ง y มีกี่บวกลูกตอบเจ้ก่อนนะเร็วสามค่ะ y ห้าห้าห้าบหว้กาขบอวใหกม่ห้า x ค่มะีสามบวกช้าช้านะแล้ว y มีห้าบวกเจ็ดหรือไม่เจ็ดฝั่งไหนบวเกจ็ดเยอะครกัว่บาฝั่งนั้นจะเรียกว่าสักเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนนะเสร็ัวกสูงครัสบักสูสักงสูงค่ะค่อยๆจดนะแล้วฝั่งนี้เจ้จะเรียกว่าสักเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนนะเร็สวักต่ำครับจีสักต่ําเรียนหรือไม่เคลียร์ลูกนะคะในหน้าช้าๆนะลูกนเะรีคยกะว่ถ้าาเจ้มีอิเล็กตรอนลูกอิเล็กตรอนมีประจุเป็นใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วเป็นลบเป็นครลับบถ้าลจุบดเป็คนรับลบจะชอบประจุซึ่งตรงกันข้ามกับเขานั่นคือประจุบวกเจ็ดหรือไม่เจ็ดครับนะคะระหว่าง x กับ y ใครบวกเยอะกว่ากัน Y ครับ y Y อิเล็กตรอนจึงวิ่งไปหา y เข้าใจไหมเข้าใจโอเคครับถัดไหมเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งช้าๆอย่าเพิ่งนะฟังพี่ล่าดีๆเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งลูกจะเกิดกระแสลูกจดไปโอก่เอคนจะเกิดกระแสกระแสนั้นค่ะเป็นเขาเรียกกระแสจริงเพราะอิเล็กตรอนมันวิ่งจริงๆเข้าใจไหมเก็นครับกระแสนั้นเรียกกระแสจริงค่ะเพราะอิเล็กตรอนวิ่งจริงๆเข้าใจไหมลูกเมื่อมีกระแสจริงค่ะนักเรียนจะมีกระแสอีกกระแสหนึ่งค่ะสวนทางกับกระแสจริงกระแสนั้นจะเรียกกระแสใครลูกเสียดังไฟฟ้ากระแสสมมุติลูกเห็นไหมครับมีกระแสจริงต้องมีกระแสสมใครลูกเสียดังกระแสสมมุติกระแสสมทันหรือไม่ทันลูกต้องมีสระอีกไหมอ่ะนักเรียนนะคะ ช่างมันอ่ะเรียกกระแสสมมุติทันหรือไม่ทันลูกกระแสสมมุติตรงนี้ค่ะเราจะเรียกไฟใครคะตอบเจ๊กันเราจะเรียกไฟฟ้าทันไหมลูกนะกระแสสมมุติเราจะเรียกไฟใครนะลูกเสียดังไฟฟ้าไฟฟ้าคำถามคือนักเรียนจไฟ๋าฟ้าฟังเชื่อดีสองฝั่งตัวนี้ค่ะ x กับ y ค่ะนะคะสักตรงนี้สักต่ําสักตรงนี้สักสูงสักสองฝั่งตรงนี้เท่ากันไหมลูกไม่ไมเ่ท่าไม่เคทร่ัาบเราเรียกความต่างคนต่างสัสกักครับต่างสักฟังเชื่อดีนะเราเรียกความใครลูกเสียนะเราเรียกความควาคมวามตต่า่งางสักสักจดช้าๆดูนะเผื่อเพื่อนไม่ทันนะเราเรียกความต่างสักแล้วเล็กตอนค่ะนักเรียนขาจะไหลไปหาสักเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนสักสสูักงสูงครับเมื่ออิเล็กตรอนไหลจะเกิดกระแสกระแสนั้นเราเรียกกระแสจริงค่ะนักเรียนจริงเดี๋ยวนะเมื่อมีกระแสจริงต้องมีกระแสสมมติกระแสสมมติจะต้องไหลสวนทางกับกระแสจริงเราเรียกไฟใครคะตอบเจ้ก่อนไฟเราฟ้เารียกไฟครับฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าทันนะลูกทีนี้พี่ตาเลื่อนอย่าเพิ่งจบในหน้าขึ้นฟังดีๆฟังดีๆนะคะฟังดีๆแล้วตอบดีๆนะในหน้าขึ้นบวก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 มีกี่บวกสี่บสวี่กครับต้องให้เร็วนะลูกสี่บวกทันหรือไม่ทันแล้วบวกบวกมีกี่บวกตอบเจ้ก่อนสองบวกสสององบควรักบเจ้สอิอเลง็กตรอบนวอิกเล็กตรอนวิ่งไปหาใครเอาเร็วๆลูกไปไม่หาต้อเงอ็กครับเอไปกหกาเอ็กครับไปหาใครคะตอบเจ้ก่อนได้เร็วหาไปเอ็กเอ็เอก็กคำถามคือนี่สักสูงหรือสักต่ำสักสสููงงครับสักสูสงักสนูี่งสักค่ะสักต่สักำตสั่กต่ครับำอิเล็กตรอนอ่ะจะไหลไปหาใครระหว่าง x กับ y ใช่ค่ะเอ็กเอ็ถกูกเกหิาดกรเอะ็แสกจริงหรือสมมติจริงครับแต่จริงเมื่อมีกระแสจริงต้องมีกระแสสมมติไหลทิศทางเดียวหรือสวนทางส่วนส่วนถ้าทสาวนงทางสักสองฝั่งเท่ากันไหมไม่เท่าไม่ไมเ่ท่เราาไม่เเรท่าาเรีกยกัใคนรคะตอบเจ๊ก่อนความต่ตาง่างสักต่างสตั่่างงสักนะคะเราเรียกความต่างสักเรียนหรือไม่เคลียร์นี่ฝั่งเจ๊ดีนี่เอ็กนะลูกช้าๆนี่ใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็ว Y วคารับย X มีบ Y วกมีบ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 วกเจ๊ถามแบบนี้ค่ะเจ๊เรียกความต่างสักไหมไม่เรียกครับไม่เรียกไม่ทำเรไมียลูกกเพราะสักเป็นไงคะตอบเจ๊กันมันเท่ากันไหมคือสับวกเท่กา็กันเท่าคกรัันบนะลูกเท่ากันสักเท่นาะกันคือบวกมันเท่ากันทันหรือไม่ทันนะคะนี่สามบวกฟังเจ๊ดีๆก็นี่ก็สามบวกบวกเท่ากันลูกนะเราไม่เรียกความต่างสักมันไม่มีความต่างสักอิเล็กตรอนจะไหลไหมไม่ไหลครับไม่ไหลทันหรือไม่ทันดูนี่หนูฟังนะช้าๆเลยลูกไม่นะเคลียร์นะตรงนี้หน้านี้ทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันไม่เทลัยนหนค้ราับนี้ทันไหมลูกพี่ทตัั้มนปิดค่เะลยหน้านีท้ันนะครับในหน้าขึ้นอิเล็กตรอนไหลจริงหรือไม่จริงอิเล็กตรอนไหลไปหาสักสูงหรือสักต่สูงำสักสสููงงครับสูงสักสูงสักเวลสาตูอบงนักเรียนเวลาตอบนักเรียนอย่าตอบยืดนะลูกมันจะง่วงนักเรียนสักสูงอย่างนี้เลยค่ะนักเรียนตอบให้แบบมีพลังเหมือนกระเทยอ่ะนักเรียนนะคะเอาอิเล็กตรอนไหลไปหาสักสูงหรือต่สักสูงำสคูรับงทันหรือไม่ทันลูกนะคะเรียนไม่เรียนอิเล็กตรอนจะไหลได้มันต้องมีความต่างสักหรือไม่มีความต่างสักนี่ครับมีควมามีตค่วางามสตั่ากงสักนักเรียนขาฟังพี่ตาดีๆอิเล็กตรอนจะไหลได้ต้องมีความต่างใครคะตอบเจ้ก่อนความต่างสักต่างตรงนี้เขาตน่่าางจะสเขัีกยนผิดนะ won't นะคะไม่น่าจะมี e ไม่ won't นะนะคะไม่น่าจะมี e นะอ่ะไปดูเนี่ยค่ะถ้าจะทราบว่าความต่างสักเป็นยังไงลูกนะคะคือ won't เนี่ยแหละค่ะ
นะฮะหนูในชีตหนูหนูเขียนเลยนะฮะเราเรียกความใครลูกเสียงดังนะฮะตรงนี้เราเรียกความต่างใครลูกเสียงดังความต่างศักดิ์จดนะลูกต่างศักดิ์นะคะคําว่าโวลต์เนี่ยนะฮะนะครับมันคือหน่วยของความต่างศักดิ์ทันหรือไม่ทันลูกนะคะนักเรียนไฟฟ้าบ้านเรากี่โวลต์เดี๋ยวไฟฟ้าอยู่บ้านเรสาองอ่ะร้อยกี่ยโวี่ลตส์ิบ220220ช็อตเราตายไหมลูกตายครับตาตยายครแัตบ่ถ้าตรงนี้อ่ะประมาณ20,000 โวลต์อ่ะนักเรียน10,000 ถึง 20,000 โวลต์หนูว่าจะดับซิปไหมลูกดับซิปไมสิว่่าเลกยระเทยไปจับเนี่ยไม่เลยนะลูกเป็นขี้เถ้าอ่ะทันหรือไม่ทันถ้าฟ้าผ่าเคยเห็นไหมฟ้าผ่าต้นไม้มันเป็นขี้เถ้าไปเลยเพราะไฟฟ้ามันแรงสูงมากทันไหมลูกนะคะเรียนหรือไม่เคลียร์ลูกนะคะความต่างศักดิ์สูงนะคะเรียนหรือไม่เคลียร์ลูกนะคะและความดันเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนไปเร็วความดันต่ําครับนะคะจดก่อนฟังเจ๊ดีๆเงยหน้าขึ้นฟ้าผ่าเกิดข้างบนหรือข้างล่างมันชอบเกิดข้างบนบนฟ้าหรือข้างล่างบนบนฟ้ามันเกิดมาจากข้างบนไหมถูกไหมลูกนะคะเพราะข้างบนลูกนะคะนะข้างบนอากาศลูกแล้วความดันต่ําจริงหรือไม่จริงยิ่งสูงยิ่งความดันต่ํารู้รู้ไหมเนี่ยนะคะยิ่งสูงยิ่งความดันเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนะคะความดันต่ําจดนะลูกกระตนัะคะยิ่งสูงจดนะลูกนะคะอันนี้คือหลักการเลยฮะยิ่งความดันเป็นไงฮะตอบเจ๊ก่อนนะความดันต่ำจดไปนะนะคะยิ่งพื้นที่สูงเท่าไหร่ลูกนะคะยิ่งความดันต่ําคําถามคือสมมติเจ๊มีภูเขาไงนักเรียนดูตามเจ๊นะคะสมมติค่ะนะคะคนเนี้ยค่ะคนที่หนึ่งกับคนเนี้ยค่ะคือคนที่สองนะคะคนไหนจะได้รับความดันต่ำกว่ากันคนที่หนึ่งคนคนที่ทีหน่ึ่หงนึ่งเพราะเขาอยู่สูงจริงหรือไม่จริงถ้าอยู่ข้างล่างอ่ะจริงความดันบรรยากาศจะต่ำเดี๋ยวนะนักเรียนถ้าไม่ทราบคําไหนอ่ะเจ๊จะอธิบายให้ฟังหมดนะคะทีนี้คํานี้ลูกคําว่าอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดแปลว่าแผ่นใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วแผ่นโแลผ่นหโละหะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแผ่นโลหะทีฝั่งเจ๊เอาใหม่ได้ไหมอิเล็กโทรดอย่าแปลว่าแผ่นโลหะอย่างเดียวให้แปลว่าขั้วได้ไหมลูกให้แปลว่าขั้วซึ่งขั้วจะมีสองขั้วคือขั้วใครลูกเสนังขั้วบวกลูกนะคะจขดั้วนะลบูกวกกักบับขขั้ั้ววใครลบคะนะกับขั้วลบลูกได้หรือไม่ได้ลูกนะคะขั้วบวกลูกนะกับขั้วใครนะลูกนะกับขั้วลบขั้นวะคะได้เนาะอ่ะไปดูตามเจ๊ลูกนะคะตรงนี้หน้านี้เจ๊ไม่พูดแล้วนะลูกนะคะเรียนนะคะเลยหน้าขึ้นหนึ่งนะคะฟ้าผ่าลูกนะคะเขาสนใจเรื่องนะคะการนําไฟฟ้าของแก๊สหรือฟ้าผ่านี่แหละนะคะโดยศึกษาจากหลอดรังสีแคโทดคือเขาจําลองเหตุการณ์ฟ้าผ่าบาดเก็ตหรือไม่เก็ตลูกนะคะนะคะคือแก๊สนําไฟฟ้าแก๊สปกตินําไฟฟ้าไหมรอบข้างเราอะคําถามคือแก๊สปกตินําไฟไม่ฟ้าครัไบหมลูกไม่นําไม่ครับทันหรือไม่ทันลูกนะคะแก๊สไม่นําไฟฟ้านะคะแต่เราสามารถบังคับให้แก๊สนําไฟฟ้าได้ลูกนะคะนะคะหนูจดนะลูกนะแก๊สจะนําไฟฟ้าลูกนะคะแก๊สจะนําไฟฟ้าก็ต่อเมื่อลูกนะเราทำสองอย่างหนึ่งค่ะนักเรียนคะเราเพิ่มความต่างศักย์ลูกหนูจดนะเราเพิ่มความต่างใครคะตอบเจ๊ก่อนเราเพิ่มความต่างศักย์จดนะคะและสองลูกเราลดใครคะตอบเจ๊ก่อนนะสองเราลดใครลูกลดความดันลูกโลกคนเรานะคะจดนะหนึ่งคือเราเพิ่มความต่างศักย์และสองคือเราเพิ่มเราลดความใครลูกเสียงดังลดควลามดคดวาัมนดันช้าๆนะลูกนะคะความต่างศักย์ประมาณ10,000ลูกนะคะนะคะถึงเท่าไหร่นะลูกเสียงดังนะถึง20,000 โวลต์เลยค่ะนะคะเยอะไหมลูกตอบเจ๊ก่อนนะเร็วเยอะเห็นไหมโวลต์พี่ถ้าเขียนตัว V เฉยๆนะก็หมายความว่าโวลต์เหมือนกันฉันนะก่อนฉันนะลูกฉันนะทางเขาอ่ะเจ๊ทิ้งหนูฟังดีๆเงยหน้าขึ้นเพิ่มความต่างศักย์เจ๊บอกแล้วนะครับดูเข้าใจแล้วความต่างศักย์คือยังไงถูกไหมลูกนะคะถ้ามีความต่างศักย์อิเล็กตรอนจะเคลื่อนไหมลูกตอบเจ๊ก่อนนะเร็วเพื่อนครับเคลื่อนเพเคืล่ื่ออนนไปครหัาบศักย์สูงหรือศักย์ต่สักสำศูักงย์ไปสหาูงสักสูงนะคะเก็ตหรือไม่เก็ตยิ่งความต่างศักย์มากอิเล็กตรอนยิ่งเคลื่อนเร็วยิ่งเคลื่อนเร็วไฟฟ้ายิ่งมีเยอะเก็ตหรือเปล่าอิเล็กตรอนเคลื่อนเร็วอ่ะไฟฟ้ายิ่งมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะและอันดับที่สองลูกนะคะที่เขาทําลูกเขาลดไฮลูกเสียงดังลดความดันทำดนะันคะเขาลดความดันช้าๆนะลูกไม่ต้องเรียกดูตามเจ้สมมุติตรงนี้ค่ะนะนี่คือนภาชนะของเจ้นะคะแล้วพี่ต้าลอกลูกนะภาชนะของเจ้ลูกขนาดเท่ากันไหมเจ้ถามก่อนเท่าเท่กาไัหมนลูกครับเท่ากันนะที่หนูดูนะลูกนะคะภาชนะที่หนึ่งลูกนะคะไปดูนะนี่คือภาชนะเบอร์หนึ่งแล้วนี่คือภาชนะเบอร์สองตั้งใจดูดีๆหนึ่งอ่ะเห็นไหมลูกสีเขียวคือโมเลกุลของใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะคะเป็นโมเลกุลของแก๊สเก็ตหรือไม่เก็ตลูกนะคะนะสีเขียวคือโมเลกุลของใครคะตอบเจ้ก่อนโมเลกุลของแก๊ส
คำถามคือนะคะภาชนะเบอร์หนึ่งค่ะนะคะแก๊สเยอะหรือไม่เยอะเบอร์หนึ่งตอบเจ๊กันเยอะครับเยอะเยอะอันนี้คค่ะ่ะเยอะครับเดี๋ยวนะคะความดันจะสูงลูกนะคะถ้าแบบนี้นะความดันจะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนจะสูงมันสูสูงงทันไหมคะแต่เบอร์สองค่ะนะคะความดันเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วทำไมคเรวาามต่ดำัคนรับจะต่ำคือฟังมันดีเลยถ้าเกิดแก๊สมันเยอะอ่ะมันก็ดันกันเยอะนึกออกไหมลูกความดันมันก็สูงทันไหมคะคือแก๊สน้อยเห็นไหมตรงนี้ค่ะความดันมันก็จะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนต่ำนคระับความดันต่ำลูกนะคะจดนะลูกนะคะนักเรียนจ๋านักเรียนเห็นไหมลูกถ้าเรามีแก๊สที่มีความดันสูงอยากให้ความดันมันต่ําอ่ะนักเรียนทํายังไงเองนักเรียนเขาเอาอากาศบางส่วนออกจริงหรือไม่จริงจริงครับสมมติเรามีความดันสูงอ่ะนักเรียนอยากให้ความดันต่ําเราก็ทําไงอ่ะนักเรียนเราก็เอาอาลกาดศออคกวาจริมงหรืดอไมั่นจริงถูกไคหมรับถูกนะคะแสดงว่าเราลดความดันอ่ะเราลดเขาลดอย่างนี้ค่ะเขาลดโดยการสูบอากาศออกลูกจดนะลูกนะเขาสูบอากาศใครลูกนะสูบอากาศออกจดนะลูกนะคะจนเกือบลูกนะคะใช้คํานี้เลยนะนะจนเกือบสุญญากาศลูกนะจนเกือบสุญไทยลูกเสนังจนเกือบสุญญากาคุศณจะตอบจดนะคําว่าสุญญากาศค่ะนักเรียนค่ะมีอากาศไหมลูกไม่มีครับไม่มีคําว่าจนเกือบสุญญากาศคือยังมีอากาศไหมได้ดูยังดูมีครับมีถูกไม่ถูกนะคะยังมีอากาศนะลูกอากาศไม่ได้หายไปนะคะยังมีอากาศอยู่เคลียร์หรือไม่เคลียร์นะคะถ้าทำสองอย่างตัวนี้ทําครบเข้าใจไหมลูกก่อนแก๊สจะนําไฟฟ้าได้คือถ้าอยากให้แก๊สนำไฟฟ้าดูทำสองอย่างหนึ่งต้องเพิ่มความต่างศักย์กับลดไทยลูกเสียงดังลดความดันได้ลเลดยคควราัมบดันเข้าใจไหมนะคะเดี๋ยวนะคะทีนี้ค่ะเขาถามเจ๊ถามว่าอิเล็กโทรดเนี่ยเขาใส่เข้าไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อลดความดันหรือเพิ่มความต่างศักย์เนี่ยค่ะเกิดขั้วบวกกับขั้วลบอ่ะเพิ่มความเพิ่มต่างความเพิ่มควาเพมิ่มดัคนวามแสลั้กวคศรับักไหมนักเรียนเพื่อให้ขั้วสองขั้วมันอ่ะมันสักไม่เท่ากันจริงหรือไม่จริงมันจะได้มีความต่างศักจริงหรือไม่จริงคือใส่ขั้วไฟฟ้าให้มันนะถูกไม่ถูกนะคะไม่ได้ใส่220นะเหมือนบ้านเราใช้ไม่ได้ต้องใส่ประมาณ10,000เลยลูกคือต้องรวยมากนะนักเรียนนะคะนะคะอีอะไรคะเนี่ยมันต้องรวยมากๆอ่ะนักเรียนอีคนที่ทําเนี่ยเรียนหรือไม่เรียนลูกนะคะต้องทำสองอย่างพี่ต้าปิดก่อนหนึ่งต้องลดความเลยฮะตอบเจ๊แก๊สจะนำไฟฟ้าได้ปกติแก๊สนำไฟฟ้าไหมลถาดมตประมราณงไม่ครับไม่นไม่ำคนรับำนะคะหนึ่งต้องเพิ่มความเพิ่มความดันสัต่กางศักและสองคือลดความลดความแล้ดวันความดันเพิ่มทำไงอ่ะความต่างศักให้ใครเคลื่อนที่อ่ะให้อิเล็เลก็กตรตอนอนฟ้าอิเล็กตรอนตเคลื่อนที่ถ้าเล็กตรอนเคลื่อนที่จะเกิดใครเกิดขึ้นลูกไฟจะเกิดไฟฟ้าไฟไฟฟ้ามันจะเกิดไฟฟ้าดังเหตุการณ์ฟ้าผ่าสังเกตไหมถ้าฟ้าผ่าลงมาผ่าต้นไม้อ่ะพลังงานไฟฟ้ามันทําลายต้นไม้ไหม้เป็นตอตะโกอย่างเงี้ยหรือฟ้าผ่าวัวตายอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยเห็นไหมมันคือพลังงานอ่ะนั่นเนี่ยมันคือพลังงานไฟฟ้าเห็นไหมคะเรียนนะลูกทีไปต่อลูกนะฮะมันจะมีขั้วอยู่สองขั้วเดี๋ยวลูกค่อยมาว่าเรามาคุยกับเชนะมีคําว่าแคโทดนะอันนี้อ่านว่าแอโนดเดี๋ยวค่อยมาเจอกันกับเชนะได้หรือไม่ได้ลูกนะคะขออธิบายคํานี้ก่อนได้หรือไม่ได้ฉากเรืองแสงมีไว้ทําไมไฮไลท์เลยลูกนะคะฉากเรื่องแสงสารที่ใช้ลูกเขาใช้ซิงเสาไฟเก็ตแต่ไม่เก็ตลูกนะคะเขาใช้ใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วใช้ซิงเสาสิไฟงเสาไฟคือใช้ทําไมอ่ะนักเรียนคําถามคือสมมติเอาหน้าเราอ่ะไปส่องกลงกําแพงเราเห็นหน้าเราไหมสมมติเราจะไมแต่่งเห็หนน้าครับเอาหน้าเราไปส่องกําแพงเห็นไหมไม่เห็นไม่ไมเห่็นเหใช็่นไหมครับเราต้องไปส่องใครคะตอบเจ๊ก่อนกระจเอากกระกระจจกกเช่นเดียวกันนักเรียนฉากเรื่องแสงมันทําหน้าที่เหมือนกระจกอ่ะนักเรียนแต่พอทันไหมคือรังสีไปพ่นอ่ะแล้วเราจะเห็นเป็นรังสีเก็ตหรือไม่เก็ตคือมันต้องมีฉากรองรับมันถูกไม่ถูกเราถึงจะเห็นถ้าไม่มีฉากเราก็จะมองไม่เห็นชัดเข้าใจไหมก่อนครับผมทันไหมใช่คือต้องมีฉากเรืองแสงค่ะทันไหมคะเพื่อไปรับใครคะตอบเชื่อก่อนเร็วรับรังสีลูกนะคะรับรังใครลูกเสนารับรังสีจดไว้ก่อนนะเพื่อรับรังสีเราจะได้เห็นไงคะว่ารังสีเคลื่อนที่ไปตรงไหนแล้วมันไปซ้ายหรือขวาบนหรือล่างหน้าหรือหลังอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนต้องมีฉากเรืองแสงค่ะนักเรียนจ๋านะคะแล้วเขาใช้ตัวนี้ค่ะนักเรียนค่ะใช้ซิงค์ไทยลูกเสียงดังซิงค์เสาสไฟิ่งเคสลืาอบธารนะคะเคลือบที่ผิวกระจกอะไรก็ว่าไปทันหรือไม่ทันโลกทันนะนั้นทุกตัวหนูเข้าใจหมดนะอิเล็กโทรดเก็ตนะลูกคำนี้อ่านว่าอิเล็กโทรดลูกแปลว่าขั้วไฟฟ้าเก็ตไปลูกมีขั้วบวกขั้วลบนะคะใส่เพื่อเพิ่มความต่างใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วความต่างสุดความต่างศักย์ฉคาวากมเรตื่่าองงศแสักดิ์ครับงก็เหมือนกับกระจกถูกไม่ถูกนะคะเคลียร์นะพี่ต้าเปิดมาแล้วทำไม่ทันเดี๋ยวพี่ต้าส่งให้นะลูกนะคะอ่ะไปดูลูกนะหน้าถัดไปลูกนะเป็นหน้าที่เท่าไหร่นะลูกหน้าที่สามลูกนะคะนะเชื่อพูดถึงคอมสันแล้วค่ะเรียนหรือไม่เคลียร์ลูกนะพี่ต้าขอพูดถึงเรื่องของคอมสันแล้วค่ะ
ไปดูตามเจ้นะนักเรียนดูตามเจ้เงยหน้าขึ้นตรงนี้ค่ะช้าๆนะพี่ต้าพาเขียนก่อนนี่คือซิงค์ไข่ลวกเสือดังซิงค์เสาไฟมันคือฉากไกลค่ะตอบพี่ต้าก่อนอธิบายละฉากเรืองแสฉากงเรืจ่องดไปแสเดี๋ยงวนี้ฉากเรื่องแสนงี่คือฉเอาากเรืองแสงลูกนะคะนี่คือฉากเรืองแสงต้องมีไว้ทําไมอ่ะเพื่อให้เราเห็นไงลูกเห็นรังสีเข้าใจหรือไม่เข้าใจถัดไหมลูกนะคะเห็นตรงนี้ไหมลูกเห็นอุปกรณ์ตรงนี้ไหมจ๊ะเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นนะเห็ตรนงนคี้รับมีไว้ทําไมลูกเสียงดังสูบใครลวกเสียงดังสูบสูลมบครับอากาศลูกสูบอากาศอนอะคกะคําถามคือสูบออกหมดหรือสูบให้เหลืออยู่เหลือบางส่วนครับเหลือเบหลางือส่วอนยู่นิดเหลนืึงออยู่นั่นเรียนดูรังสีพุ่งมาเลยเห็นไหมทันไหมคือสังเกตยากมากจริงหรือไม่จริงมันบางกว่านี้ทันไหมถ้าไม่มีฉากเรืองแสงเราจะไม่เห็นเลยเก็ตไหมลูกเนี่ยฉากเรืองแสงเราเห็นมันสะท้อนเห็นไหมเป็นสีเขียวๆเห็นไหมลูกนะคะแสดงว่าฉากเรืองแสงก็เหมือนกับกระจกถ้าไม่มีเราก็มองไม่เห็นทันไหมฮะลูกทันนะนี่หนูดูนะนี่คือแผ่นโลหะนี่คือแผ่นโลหะแผ่นโลหะตรงนี้แหละเราจะเรียกว่าอิเล็กใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วอิเล็กโทรดอิชเ้ลา็กๆนะโทลูรกเราเรียกอิเล็กใครลูกเสียงดังอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดมีสออิงเลป็รกะเภโททรลูกนะอิเล็กโทรดมีอิเล็กโทรดที่เป็นขั้วบวกข้อบวกกับอิเล็กโทรดซึ่งเป็นขั้วใครคะตอบเจ้ก่อนข้อลบขั้วคล่ะบพี่ต้ารู้ได้ยังไงอ่ะขั้วบวกขั้วลบนี่ไงลูกเจ๊ก็ดูดูเห็นไหมมันต่อขจ้าอกแบเนตี่เตยอรี่เห็นไหมเนี่ยมันต่ออันนี้หนูไม่งงนะนี่คือขั้วใครคะตอบเจ๊ก่อนขั้วบวกแล้วนี่ขั้วใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วขั้วคลนบทันไหมลูกทันไหมฮะเห็นไหมอันนี้คือแผ่นโลใครคะตอบเจ๊ลงท้ายด้วยหะตอบเจ๊ก่อนเร็วโลโลหะหะนี่ก็เป็นโลใครคะตอบโเลจ๊ก่หอนะเร็วโลหะโลหะนักเรียนคำถามคือบริเวณเนี้ยค่ะความต่างศักย์ไม่ค่อยมีนะแต่เนี้ยค่ะมีความต่างศักย์ไหมบริเวณตรงเนี้ยมีหรือไม่มีมีครับมีหยุดทุกคนมีหยุดอย่าเพิ่งนะช้าๆนะบริเวณเนี้ยค่ะคือความต่างศักย์สูงมากๆประมาณ10,000 โวลต์จริงหรือไม่จริงนักเรียนเห็นไหมลูกเห็นนะคะถ้ามีความต่างศักย์นักเรียนจดก่อนนะอย่าช้าๆนะดูตามเช่นนี่มีความต่างเห็นไหมลูกและมีควคาวามตม่างศักย์ต่างศักย์ช้าๆนะลูกขอโทษนะเดี๋ยวพี่ต้าขอเขียนช้าๆลูกนะมีความต่างศักย์พี่ต้าไม่ไปเลยนะมีความต่างศักย์คำถามถ้ามีความต่างศักย์อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไหมมีเคลื่ออุนปที่กครรณั์บที่ในเคลื่โอลนครัหบะเป็นอะตอมอะในโลหะก็เป็นธาตุหนึ่งอะมีอิเล็กตรอนไหมมีนี่เอาใหม่ในโลหะแผ่นเนี้ยมีอิเล็กตรอนไหมลูกนักเรียนมีมีถ้าครัมบีความต่างศักย์อิเล็กตรอนตรงนี้จะอยากเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนเคลื่อนมัทนีเ่คลื่อนไปหาขั้วบวกหรือขั้วลบศักย์สูงหรือศักย์ต่ำตอบเจ้ก่อนได้เร็วให้ไหมหาสัศกักสยู์งสูงอิเล็กสตรัอนกเป็นสไหมูคะงมันก็จะสั่นสะเทือนเก็ตเลยไม่เก็ตลูกมันจะสั่นสะเทือนและเกิดการเคลื่อนไปคะตอบเจ้ก่อนเกิดเคลืก่าอรนเคทลีื่่อนที่อิเล็เคกลืต่รออนนทเกีิ่ดการเคลื่อนที่เก็ตเลยไม่เก็ตหยุดก่อนหยุดก่อนวางเจ้ดีๆเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เข้าไปหาขั้วใครคะตอบเจ้ก่อนพอบขัว้กวบครวับกหรือฝั่งนี้เจ้เรียกว่าศักย์ใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วศักสย์ักสสููงงครับเห็นนะคะแล้วฝั่งนี้เจ้เรียกศักย์ใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วต้องศักย์ครัตบ่ำอันนี้คือภาษาไทยชื่อภาษาไทยเก็ตเลยไม่เก็ตแต่เราไม่ค่อยพูดกันอ่ะชื่อภาษาไทยเข้าใจไหมก่อนวิทยาศาสตร์จะพูดเป็นภาษาแบบอังกฤษภาษากรีกเลยก็ไปทันไหมลูกถ้าแผ่นเนี้ยค่ะมันตันๆอยู่อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้จริงหรือไม่จริงเขาเลยเจาะรูช้าๆนะทุกคนเขาเลยเจาะรูเป็นกลมๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกเขาเลยเจาะรูเป็นกลมๆหนูเห็นไหมลูกนะคะรูกลมๆตรงนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนตัวไหนลูกเสียงดังออ่างใช่ไหมออ่างตัวไทยอ่ะออ่างเขียนแบบนี้ใช่ไหมลูกบางคนเขียนออ่างแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่มีไหมมีใครเขียนออ่างแบบนี้ไหมมีเขาเลยตั้งชื่อรูนี้ค่ะว่าแอร์ใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วแอร์โนดไม่ใช่รแอูร์โนดเขาเลยตั้งชื่อแผ่นนี้ค่ะว่าแผ่นแอร์ใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วแผ่นแอร์โนดจําง่ายไหมผมไม่ถูกไม่ใช่เขาตั้งหรอกเจ้นี่ตั้งเจ้เนี่ยไม่เขียนลูกเขาเจาะรูลูกเดี๋ยวนะเลยตั้งชื่อว่าแผ่นแอร์ใครคะตอบเจ้ก่อนแผ่นแอร์โนดแล้วแผ่นตรงกลางข้ามเขาค่ะจะเรียกว่าแผ่นแคร์ใครลูกเสียงดังแคทโธดครับแคแคโททโธดดช้าช้านะฟังเจ้ช้าช้าชัดๆนะฟังเจ้ช้าช้านะลูกพี่ต้าไปช้าช้าอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่จริงหรือไม่จริงแล้วหนูเชื่อไหมว่าสมัยแรกๆอ่ะอีทอมสันน่ะไม่ฉลาดเท่าพวกหนูมันไม่รู้ว่าเป็นอิเล็กตรอนเก็ตหรือไม่เก็ตทอมสันไม่รู้นะแต่พวกหนูรู้จริงหรือไม่จริงตอนนี้หนูรู้แล้วจริงไหมหนูรู้ก่อนทอมสันอีกนี่หนูรู้แล้วทอมสันต้องไปศึกษาอีกทันหรือไม่ทันรู้ไหมทอมสันไม่รู้ว่าเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันเคลื่อนที่เป็นเส้นๆเนี่ยเห็นไหมทอมสันไม่รู้แรกๆไม่รู้เลยนักเรียนแล้วผ่านรูตรงนี้ค่ะไปกระทบฉากเรืองแสงทอมสันไม่รู้ว่าเป็นอิเล็กตรอนรู้ไหมฮะเขาตั้งชื่อว่าอะไร
รังสีเนี่ยเขาเรียกเป็นรังสีรังสีเนี่ยรู้ไหมเขาตั้งชื่อว่าอะไรลูกนุชจดตามเจ๊รังสีแคโทดจดตัวนี้เขาตั้งชื่อว่ารังสีแคใครครับตอบเจ๊ก่อนรังสีแคโทดทำไมตั้งอย่างนั้นล่ะเจ๊ก็มันมาจากแผ่นแคโทดไงลูกอ๋อไหมอ๋อไหมก่อนเพราะมันมาจากแผ่นแคใครครับตอบเจ๊ก่อนเร็วแผ่นแคแคโทโทดษไงครับเลยแผตั้่งนแคชื่อโวท่ารังษสีแคโทดทันไหมไม่ทันซึ่งถ้าเจ๊พูดตรงๆนะรังสีแคโทดคือชื่อเดิมค่ะคือชื่อเดิมของใครคะตอบเจ๊ก่อนของอิเล็กตรอนปัจจุบันเนี่ยพวกหนูเรียกไหมอ่ะนักเรียนพวกหนูเรียกอิเล็กตรอนว่ารังสีแคโทดไหมเรียกไหมไม่ไคม่รับมีใครเรียกครไัมบ่เรียกเรเรีายกไม่เรียกเราเรียกอิเล็กตรอนเราเรียกอิเล็กตรอนมีสักกี่คนอ่ะจะทราบว่าชื่อเดิมเขาคือรังสีใครคะตอบคุณแม่เอรัองโทสีแคโทดโอ้ทันไหมลูกแม้อิเล็กตรอนอ่ะชื่อเดิมเขาชื่อรังสีแคโทดมาเพราะมาจากแผ่นแคร์ใครคะตอบคุณแม่เร็วเนีแผ่ย่นครแคับโทดแผ่นแคเคลื่อโนททีษ่เป็นเส้นใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเส้นตเสก้นตรงตผรง่านรูตรงนี้จริงหรือไม่จริงเอาละค่ะนักเรียนเลยหน้าขึ้นนักเรียนเชื่อเจ๊นักเรียนจะเป็นคนที่แบบจําอะไรได้แม่นมากขึ้นถ้านักเรียนเรียนกับเจ๊แล้วตั้งใจตอบเลยหน้าขึ้นนี่คือนะคะหลอดรังสีแคร์ใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วหลแคอดรัโทงษสีแคโทดนี่แคฉากโทใครษคะลงท้ายด้วยเรืองแสงลูกตอบเจ๊ก่อนจากเรื่องแสฉงากเรื่องแสงจากเรื่ใอชง้แสสิงงใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วสิงสิงโซสัมฟบาาเปิดสนะคไรปับสิงโซฟาอีหอยสิงโซฟาลูกนะครับจะช้าลูกนี่แผ่นแคโทดหรือแอร์โนดแคโทษแคหรือแอร์พูดเลยลูกแคหรือแอร์แคกลัวอะไรแคแคโทโทดษครับไม่ใช่แคแอโทร์แอษร์โนครับดแอโนแคดโทครับดอยู่นี่ นะครับเท่านี้กูก็จะเล่นนะฮะขอโทษทีลูกนะครับเจ๊รอเล่นเจ๊แกล้งพวกหนูเฉยลูมักนดูไม่ออกเจนะฮะอ่ะดูนะมีแผ่นสองแผ่นจริงหรือไม่จริงแผ่นไหนแจะเจาะรูครับระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์สสอองงเบอร์เสบออร์งสองเจาะรูเป็นตัวอใครครับตอบเจ๊ก่อนอ๋เอพราะอ๋อพวกหนูเลยตั้งชื่อว่าแผ่นแอร์หรือแคร์แอรแ์อร์เโนดทันหรือไม่ทันเป็นขั้วบวกหรือลบนะเดียนคอมบวกครขัั้บวบบววกกครขัั้บวบวกเก่งมากแบนะบเดียนนี้ว่าและขั้วนี้ขั้วใครครับตอบเจ๊ก่อนลบครับขั้วลลบบครับเรียกว่าขั้วตัแควลร์บใครครับตอบคุณแม่เร็วแค่โแทคร์เโถทอะครดับรังสีเคลื่อนที่ปกติแรกๆเลยค่ะอีทอมสันมันตั้งชื่อว่าอะไรวะรรัังงสสีีแคแคโทดโทอยู่รดัีงเฉสยีมันสแคมมติโทเกิษดมาปุ๊บละทราบเลยไหมครับว่าเป็นอิเล็กตรอนทราบไหมไม่ทราบไมครับ่เขาตั้งชื่อว่าอะไรก่อนครับตอบเจ๊ก่อนนะเดี๋ยวแค่โทรัษงสีแครัง์โทสีดแครัโทงสษีแครโทดแล้วค่อยเพี้ยนเป็นรังทีแรกนะรังสีนี่ดูตามเจ๊นะลูกเรียกรังสีใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วรังสีแครโทดทันหรือไม่ทันเพราะมาจากแผ่นแครโทดไงทันหรือไม่ทันลูกเพราะมาจากแผ่นแครใครคะตอบเจ๊ก่อนแครโทแผด่นแคโททูอมสันก็เลยพูดอย่างไงยะเงี้ยเนี่ยทอมสันก็เลยพูดว่าแครโทดแครโทดแครโทดพูดเร็วๆอ่ะแครโทด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 เพี้ยนมาเป็นอิเล็กตรอนนักเรียนทันไหมลูกหนูลองพูดสินะคะเอาดูแครโทดแครโทดแครโทดอิเล็กตรอนเห็นไหมลูกนะครับมันจะพวกเรางงใช่ไหมลูกนะครับมันเป็นมุกลูกนะคะนะคะรังสีแคโทดแคโทดแคโทดเลยเพี้ยนมาเป็นใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วๆนะคะเป็อนิอิเเลล็็กกตตรรออนนนะคะอิเล็กเคลื่อนที่เป็นเส้นใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วๆเคลื่อนที่เป็นเเสส้น้นตตรงรงนะเส้นอย่าเพติ่รงงละลบคำว่าอิเล็กตรอนออกก่อนสมมติยังไม่รู้ดีหรือไม่ดีสมมติให้รู้พร้อมกับอุ๊ยจะได้ตื่นเต้นไงนักเรียนรังสีแคโทดเราเรียกรังสีแคโทดเหมือนกับทอมสันนี่ก่อนเนาะดีหรือไม่ดีนะคะสมมติเรายังไม่รู้เนี่ยแล้วแอปอะไรเงี้ยนะจะได้รู้พร้อมกับเขาดีหรือไม่ดีเปิดกลับมาเป็นไงลูกพอเข้าใจไหมบอกพี่ต้าสิเป็นไงรู้เรื่องไหมลูกรู้เรื่องครับรู้รเรูื้่อเงรื่คองรัครบับรู้เรื่เขอ้งาใคจรัไหบมนเขะ้าคใจะครับเข้านีใ่จต่อครนัะบเพิ่งมาถึงรูปนี้นะคะเดี๋ยวคุณพี่นะคะเดี๋ยวต้าจะอธิบายรูปนี้ให้ฟังแต่ใจเย็นๆนะหนูนะใจเย็นเดี๋ยวต้าจะอธิบายให้ฟังดีหรือไม่ดีรูปนี้อธิบายหมดแล้วนะคะได้ทราบว่าหนูจดทันไหมลูกอันนะนะคะดูมาดูรูปนี้นะลูกนะคะอ่ะไปดูตามเจ้นะคะหลังจากนั้นค่ะมีการเพิ่มขั้วตายแล้วนักเรียนขั้วคือภาษาอังกฤษใช้คําว่าอิเล็กอะไรคะตอบเจ้ก่อนเร็วอิเล็กโทอิเล็กโทรจดเดี๋ยวนี้จะได้เก่งลูกจะได้เก่งเหมือนเจ้นะคะเจ้เก่งภาษาอังกฤษมากนะลูกนะคะเชื่อไหมนะคะขั้วจะชื่อว่าอิเล็กใครคะเตชอบื่เจอ้คก่รอันบเร็วเชื่อครับอิเล็อิกเล็โกทโทรรนะคะเจ้เก่งไหมภาษาอังกฤษก็ไม่นี่หรอกแต่ว่าอิจฉานะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษกันนะคะถามว่าเจ๊ก็แบบว่าพอพูดได้ไหมพูดได้นะคะเพราะเจ๊มีแฟนชาวต่างชาติมาก่อนลูกนะคะเชื่อไหมเนี่ยนะคะเชื่อครับเชื่อ นะคะเจ๊เป็นพวกสายฝอนักเรียนนะคะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบบเอเชียนะคะอ่ะไปดูตามเจ๊นะคะบางคนถามว่าทําใครถามมึงอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเจ๊เริ่มชี้นะหนูตอบว่าแผ่นแอร์โนดหรือแคโทดช้า
แค่โทนแคแค่โทโทนนครับซาแคโท่โทนพูนดขคึร้ันบมาอีกขอให้สอบติดนี่แอโนแอนโนแอโนแอนโนนนำีค่รับสังเล่นแสใช่งครับสังเกตไหมน่ะแต่แรกอ่ะมันเวลามันเคลื่อนที่สังเกตตู้ข้างบนมันเคลื่อนที่ตรงดิ่งไปชนตรงกลางเลยจริงหรือไม่จริงก่อนจริงเนี่คยรมัันบชนตรงกลางปึ้จงริงเลยอค่ะ่ะชนเป้าตรงกลางแต่ตรงเนี้ยมันชนเป้าตรงกลางไหมลูกไม่คไม่อยครับไม่มันเบนมันเบนจริงหรือไม่จริงนักจเรริียงนคมัรนับเบจรินงใชจ่ริหงรือคไรมั่บใช่นักเรียนจดนะมันใชเบ่นนี่จริงหรือไม่จริงทำไมถึงเบนเพราะมันใส่ขั้วเห็นไหมเพราะมันใส่ขั้วไฟฟ้าแต่ขั้วเนี่ยสักสูงไหมลูก10 โวลต์เนี่ยนักเรียนช็อตพวกเราเจ็บไมไ่หมถูกครับช็อตพวกเราเรียนอันตรายไหมไม่ครับไม่ตายนัไมกเ่รียนตนักเารียยนนักเรียนเคยแบบเคยเอาถ่านไปฉายมาช็อตตัวเองไหมเคยครับเจ๊เคยเออเจ๊เป็นกระเทยที่เลนไงลูกแล้วเจ๊ชอบเล่นอะไรที่มันแพงๆเอาถ่านไปฉายมาช็อตอะไรเงี้ยไม่เคยเคยไหมลูกเคยไหมก่อนไม่ครับหรอนะแต่ว่าเจ๊เป็นคนแบบแปลกๆนะฮะเจ๊ชอบทำอะไรแบบนั้นแต่ถ้าอะไรที่มันอันตรายเกินไปอ่ะเจ๊จะรู้ตั้งแต่เด็กเจ๊ก็จะไม่ยุ่งแต่ถ้าเป็นพวกถ่านไฟฉายอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะมาอมบ้างอะไรค่ะแล้วเดินหามันก็จะช็อตเราบ้างทันไหมลูกเสียวไหมครับมันเสียวไหมครับไม่มาแบบสมมติมันโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่รู้ว่ามันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยหานักเรียนมันก็แบบหาอะไรแปลกๆทำคือฉันเป็นกระเทยที่แบบว่ากระเทยดื้อนักเรียนไม่ใช่กระเทยเรียบร้อยพอดูออกไหมรู้จักแบบความวุ่นวายหรืออะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะคะฉันไม่ใช่คนแบบเรียบร้อยเป็นกระเทยแบบว่าพอมาแล้วหนิมหนิมไออายอย่างเงี้ยเขินเขินนั่งแบบมีชาติตระกูลไม่มีเข้าใจไหมลูกนะคะเจ๊ก็จะแบบบอกเสียงดังโวยวายโบกเวกเนี่ยค่ะนะนี่คือนิสัยของเจ๊เลยนะคะ มันจะมีงานกฐินใช่ไหมถ้างานกฐินพวกแกกล้าจะไปทะเลาะกับคนไหมหรือแกไปพวกแกไปบุญกฐินอย่างเงี้ยไปทําบุญกฐินอ่ะอีกก่อนแกกล้าไปทะเลาะกับคนไหมไม่ครับไม่เออฉันเนี่ยกล้า คือฉันนึกคึ้มอกคึ้มใจอ่ะเจ๊ก็ไปช่วยงานกฐินแบบแถวแถวหมู่บ้านฉันเนี่ยค่ะแล้วก็มีป้าแบบมาสั่งฉันแบบว่าให้หั่นมะเขืออะไรเงี้ยคือไปช่วยงานหมู่บ้านอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแค่มะเขือแล้วชาติไหนจะได้อะไรเงี้ยพูดกระจาฉันไม่ดีฉันก็ด่าเลยอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนคนอื่นแบบคนฟังแบบอุ้ยป้าคนนั้นแบบหน้าตบมากนะนักเรียนค่ะแบบว่านักเรียนอย่าไปทํานิสัยเหมือนเจ้นะไม่น่ารักแต่ว่าเจ้ทําลูกนะคะเพราะเจ้พ่อแม่เจ้สอนอยู่แต่ว่าเจ้ก็ไม่เคยฟังเท่าไหร่นะคะก็แบบว่าคือแกวางอํานาจอ่ะแบบว่าทําคิดว่าตัวเองทําอาหารเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนนะคะก็แบบว่าคนที่ทําอันนี้คนที่ทําอันนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้พัดอยู่นั่นทําให้มันเร็วทําให้มันแรงกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราไม่รู้จักกันอ่ะแต่มาพูดแบบเนี้ยแต่พวกแกจะยอมไหมก็ไม่กล้าไมใช่่ไหมครับเพราะคนมันเยอะใไชม่่ไหมยอมครับไม่ยอมครับนะฮะไม่ครับไม่ครเัจบ๊ก็เถียงเลยฮะนักเรียนค่ะอืมนะก็เถียงกับคุณป้าเนี่ยค่ะโอ้ยมาต่อโลกนะคะเจ๊ก็เถียงกับคุณป้านะคะมาต่อนะนักเรียนขอโทษทีค่ะอ่ะฟังเจ๊นะอันนี้ค่ะนะอันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเรียกขั้วลูกถ้าขั้วสูงเราเรียกใครคะตอบเจ๊ก่อนได้เร็วเราเรียกใส่เพื่อเพิ่มความต่างศักย์มูจดก่อนเราใส่เพื่อใครนะลูกนะเพิ่มความนะคะต้เนพิ่ทมุนควนามำสตำค่าังญให้ลูกนะเพิ่มความต่างศักย์ใช่ลูกเมาต้องไว้ใจฉันนะคะอย่าให้สนิทกันนะลูกนะคะนะคะแต่หลังๆมาก็แบบค่อยๆนี่แหละเพราะว่านักเรียนเอาไปนินทาลูกนะคะนะคะไปดูนะเป็นเรื่องความต่างศักย์แต่ถ้าใส่วนน้อยขนาดเนี้ยค่ะเราจะเรียกว่าเราจะไม่ใส่เพื่อเพิ่มความต่างศักย์นะลูกเราใส่เพื่อให้มันเกิดสนามไฟฟ้าลูกนะคะสนามไฟใครคะตอบเจ๊ก่อนสนามไฟฟ้าวันนี้เพียวมาไม่เพียวเพียวอ่ะสาธิตมองขอมาไหมคนไหนเพียวอ่ะมาไหมนะคะเราใส่เพื่อให้เกิดสนามใครคะตอบเจ๊ก่อนสนามไฟฟ้าสนามไฟฟส้านามคไรฟับฟ้ามีสองขั้วลูกนะคะคือขั้วบวกลูกนะคะพีชนะคะคือขั้วบวครกับพระเอกลูกกับขั้วใครคะตอบเจ๊ก่อนกับขั้วลบขลัู้วกลบครับทันหรือไม่ทันลูกนะคะอ้าวข้างบนตรงนี้ค่ะเป็นขั้วใครคะตอบเจ๊กันขั้วบวขกั้วบวกพี่ต้าดูยังไงอ่ะนี่ไงดูสายไฟอีหอยคุณดูสิลูกผ่านไหมคะแล้วตรงนี้เป็นขั้วลบพี่ต้าดูยังไงคะนี่ไงลูกนะคะนี่สายไฟลูกนะขั้วนี้เป็นขั้วใครลูกขั้วลบอ้าวอ้าวนักเรียนดูสิอีรังสีเนี่ยค่ะเบนเข้าหาขั้วใครคะตอบเจ๊ก่อนว่าขั้วบบวกวครกับนักเรวี่ยานจบดไปวเกรียกรังสีเนี่ยค่ะเรียกรังสีแคร์ใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วแคๆนี่โทรังสีแแคค่โทร์ลูกษแคร์โทดนะคะเป็นชื่อเดิมหรือชื่อใหม่ลูกตอบเจ๊เร็วชื่อเชดืิ่อมเดิคมรัชื่อบเดิมชื่อเดชิื่อมใหม่ก็ชื่อรังสีแคร์โทดไหมจ๊ะไมไม่่ไม่ค่ะจ้าเราเรียกเราเรียกใครคะเร็วอีเด็กอแีฟเด็นกเด็เดก็กตต่อนอเด็กต่อรังสีแคร์โทดฟังเจ๊ดีนะโดดก่อนนักเรียนรังสีแคร์โทดปกติเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
แต่พอเห็นบวกปั๊บอ่ะมันวิ่งเข้าหาคู่บวกเลยจริงหรือไม่จริงใช่ครับอีจริงครัทบอมสันเลยบอกเลยรู้เลยอ้าวก็ตายแล้วรังสีนี้ตกใจรังสีนี้มีประจุลเบป็นครับลบหรือบวกลูกเป็นลบครับลบมีประจุเป็นลบทันหรือไม่ทันลูกเอาใหม่นะรังสีคาโทดจะมีประจุเป็นไทคะตอบแจ้เป็นเป็ลนบลครบับทันหรือไม่ทันลูกนะรังสีคาโทดเลยมีประจุเป็นลบเลยรังสีคาโทดรังสีคาโทดรังสีคาโทดเพี้ยนออกมาเป็นอิเล็กไทคะตอบแจ้ก่อนเร็วอิเล็กอติรเลอ็กนตรคอรันบนะคะนะคะเลยเพี้ยนออกมาเป็นอิเล็กตรอนได้หรือไม่ได้ลูกได้คําถามคือในเนี้ยมีอากาศไหมลูกมมีีครับมีครับมมัีนมีมากหรือมีน้อยมีน้อนย้อยครับมีน้อยทันหรือไม่ทันสมมติอากาศของเจ้ค่ะเป็นก้อนสีชมพูน่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนเจ้เห็นไหมหนุ่มเห็นไหมคะแล้วรังสีค่ะรังสีคาโทดค่ะเป็นสีใครคะตอบเจ้ก่อนสีเหลืองสีเหลืองอากาศเนี่ยไปชนไปชนไปอยู่ข้างหน้าเขาหนูคิดว่ารังสีคาโทดอ่ะจะต้องหักหลบไหมไจมะ่หักครัหลบบหรือชไมน่ตอบเจ้ก่อนนะเร็วชนเลยครับชนชนแสเลดยงครัวบ่าหนูไกลหน้าค่ะหนูค่อยๆเขียนตามเช่นนะอากาศเป็นไงลูกภายในลูกนะคะนะคะโดนไงคะตอบเช่ก่อนเร็วว้าเป็นโดนรังสีคาโทดชนลูกนะโดนรังสีนะแครใครลูกเสือดังนะแครโทดแค่ชโทนษทันหรือไม่ทันลูกทันนะคะอีกเนี่ยค่ะเคลื่อนที่เร็วมากเพราะตั้งหนึ่งบุญรวมเก็ตหรือไม่เก็ตพลังงานสูงไหมจ๊ะสสููงงไหมครลัูบกสูงทันไหมลูกนะอีกไหมค่ะเคลื่อนที่เร็วมากค่ะเพราะพลังงานสูงหรือไม่สูงคะตอบเช่ก่อนนะเร็วสูงครสัูบงเลยไปสูงเลยไปชนอากาศจริงหรือไม่จริงนะคะเหตคุรกัาบรณ์ต่อมาลูกอากาศนะคะจึงเกิดการแตกตัวนะจึงเกิดการใครลูกเสือนังจึงเกิดแตกการตัวแตกตัวลูกทันไหมพิษทันไหมลูกทันครับนะคะ สมมติอากาศของเจ้ค่ะเป็นตัวเอพิษดูนะลูกสมมติอากาศของเจ้เป็นตัวเอนะลูกพิษแล้วโดนครชับนน่ะประจุชนิดเดียวกันอ่ะมันจะหลุดออกเก็ตไหมประจุชนิดเดียวกันลูกนะมันจะหลุดออกพิษช้าๆนะลูกเลยกลายเป็นเอลบเลยกลายเป็นเอบวกบวกอิเล็กตรอนทันไหมครับเห็นไหมถ้าอากาศโดนชนสมมติอากาศคือเออ่ะทันหรือไม่ทันเนี่ยอากาศจะเกิดการแตกตัวเนี่ยลักษณะการแตกตัวจะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนนี่เป็นแบบนี้รู้จดเลยลูกนะคะอากาศก็มีสิทธิ์แตกตัวได้คําถามคือคําถามมีอยู่ว่านี่รังสีแคโทดไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ครแสัดบงว่ารังสีแคโทดมาจากกี่ที่ละสองครับสองที่หนึ่งมาจากแผ่นแคโทดจริงหรือไม่จริงเพราะแผ่นแคจริงโทครดับก็มีรังสีแคโทดจริงหรือไม่จริงถจูรกิไหงมคคระับจริงถูกไหมคะมีรังสีแคโทดและรังสีแคโทดก็ยังมาจากการแตกตัวอาของกใาครศคะตอบเจ้ก่อนอากาศนักเรียนจดหน่อยจดช่วยเจ้หน่อยลูกจดช่วยคนสวยหน่อยดูคำเจ้แสดงว่าอิเล็กตรอนลูกนะคะมาจากกี่ที่คะตอบเจ้ก่อนเร็วสองที่ครนับะมาจากสองแหลกลูกสอนงะคทะี่แลห้นวึค่รงับคือมาจากแผ่นแคร์ใครลูกเสือนังมาแผจ่นากแคแครร์์โทโทษดและสองค่ะมาจากการแตกไครลูกเสือนังนะคะแตกตัวของไครลูกเสือนังของอากาศอืมน่ารักมากๆลูกจดค่ะนะคะนะมาจากสองที่นะหนึ่งมาจากแผ่นคาโทดและสองมาจากการแตกตัวของไครลูกเสือนังนะของอากาศเพราะอากนัากเศรียนนักเรียนทำอันนี้ให้เจ๊หน่อยสินักเรียนทําอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะนักเรียนก็แคปอ่ะหน้าจออะไรเงี้ยค่ะนักเรียนตอนที่นักเรียนเรียนน่ะนะคะแคปแบบรูปสวยๆอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนรูปที่มีคุณภาพเนี่ยนักเรียนแคปนักเรียนก็ไปโพสต์ในสตอรี่แล้วก็แท็กเจ๊หน่อยสินะคะเจ๊มีแบบว่ามีซีนเยอะๆในสังคมอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนนะได้ค่ะทําให้เจ๊หน่อยนะลูกนะคะแต่พูดตรงๆนะคนที่ตอบแชทพวกหนูหรือคุยกับพวกหนูอ่ะไม่ใช่เจ๊แน่นอนนะคะเพราะเจ๊เล่นไอจีไม่ให้เป็นนะลูกนะคะแล้วเจ๊ไม่โพสต์อะไรแบบนั้นนะคะบางวันมันก็เอาโพสเจ้เอามันก็เอาอะไรลูกเอาตัวเจ้ไปโพสหมอลำหนูเห็นไหมลูกเห็นครับนะคะใช่นะคะไม่เจ้แน่นอนนะลูกนะคะมันเป็นอีกคนลูกเป็นพนักงานลูกนะคะอีกพนักงานมันร้ายลูกนะคะมันจะทําลายภาพลักษณ์ของเจ้ลูกนะคะจากสาวสายฝอลูกนะเป็นสาวหมอลำอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจ๋าแต่น่าจะสัมผัสได้ท่านนักเรียนรู้จักเจ้ดีอ่ะท่านเรียนจะสัมผัสได้อยู่ว่ายังไงก็ไม่ใช่อีต้าแน่นอนเนี่ยนะคะอยากได้ไอจีเจ้จังแป๊บหนึ่งนะลูกเจ้ก็จําไม่ได้อะพูดตรงๆเดี๋ยวก็เพิ่งเล่นไอจีเป็นลูกนะลูกนะนะคะในหน้านะต่อนะลูกเสร็จไหมทันไหมลูกทันนะพี่ป้าไปต่อนะนักเรียนขา
ทีนี้ค่ะเสร็จแล้วแซงว่าหนูก็เลยเงยหน้าขึ้นสรุปพี่ต้าเลยสรุปเลยนะตอนนี้ค่ะเราพูดถึงทอมใครคะตอบเจ้กันนะคะเราพูดทถึงำสทอัมนสครัับนนั้นทอมสันค้นพบทไข่ำสลูักนเสือดังค้นพบอิเล็กตรอนเขียนตัวสวยๆลูกไว้ตัวใหญ่นะคะทอมสันค้นพบไข่ลูกเสือดังนะคะค้นพบอิเล็กไข่ลูกนะเป็อนิเผล็มกตรอนนะคอิะเล็กตรอนนะคะคนสามคนทอมสันค้นพบอิเล็กตรอนนะคะพีทพีทไม่ใช่หอแกเกือบทั้งหอ80%เรียนของฉันหมดได้หรอน่าจะประมาณนั้นแหละครับอ่ะไปต่อลูกนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะใช่ไหมนะคะนักเรียนไปเอาเนี่ยวอ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 ขอเนี่ยเป็นตัวอย่างลูกนะคะไปเรียกเพื่อนทั้งโรงเรียนหนูมาสมัครลูกนะคะเดี๋ยวฉันจะได้เพิ่มซูมอีกเป็น10,000 คนนะคะอ่ะไปต่อลูกนะคะจะได้รวยลูกนะคะอ่ะไปหนูแต่เจ๊ก็ไม่ได้อันนี้หรอกไม่ได้เจ๊พอเล่นนะลูกเจ๊อย่าไปทําอย่าไปคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะเท่านี้เจ๊ก็ดีใจแล้วนะคะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เปิดคอร์สมาก็ไม่เดี๋ยวนะเจ๊ขอถ่ายรูปไปหน่อยลูกนะคะเป็นประวัติศาสตร์นะคะ126 คนค่ะนักเรียนนะคะเจ๊ไม่เคยแบบว่านักเรียนเข้าเรียนเยอะขนาดนี้นะแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวว่าเจ๊อู้งานนะแป๊บหนึ่งค่ะเจ๊ถ่ายไว้ก่อนเลิศอ่ะต่อลูกนะคะเอาฉันจะตั้งใจสอนนะคะพวกแกก็ตั้งใจเรียนไปนะคะนะคนที่สองลูกนะคะจะชื่อว่าออยเก้นค่ะนักเรียนค่ะนะออยเก้นกูสตางนะลูกนะคะนะแล้วแต่ลูกหนังสือบางเล่มก็ชื่อว่าออยเก้นนะคะนะคะหนังสือบางเล่มก็ใช้คําว่านะใช้นามสกุลมันค่ะแต่ชื่อว่าโกไฮโลกเสียดังนะโกสตางทันหรือไม่ทันลูกนะคะนักเรียนยังเหมือนเดิมลูกตัวนี้เรียกฉากเรืองแสงลูกนะคะดูจดนะลูกนะคะพี่ต้าช้าๆนะเวลาให้ข้อมูลพี่ต้าช้าๆลูกพูดช้าๆชัดๆเข้าใจง่ายๆลูกนะคะตัวนี้ลูกนะคะมันเป็นสิงไก่ค่ะตอบเจ้ก่อนเร็วสิงเสาไฟจดนะลูกสิงเสาไฟนะคะจดนะคะนักเรียนสิงเดี๋ยวเสาไฟเริ่มเนี่ยนะคะนะคะตัวนี้เหมือนกันลูกนะคะก็เป็นสิงไก่ค่ะตอบเจ้ก่อนเร็วสิงเสาไสฟิ่งสงสัยนะคะมันคือฉากไก่ค่ะดูจดอีกรอบลูกจะได้จําได้ฉากเรื่องแสฉงาฉกากเรื่เอรงแสืง่องครับแสงนะฉากเรืองแสงไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะตาเราไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงหรือไม่จริงต้องมีนะลูกนะถึงจะเห็นนะถ้าไม่มีก็ไม่เห็นถ้ามีก็จะเห็นนะคะเรียกใครคะตอบเจ้ก่อนเรียกค่ะเรืองแสงค่ะนักเรียนนะคะฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะมิดโอ้ยเอ๊ะมิดปอแป๊บหนึ่งนะลูกรู้สึกว่ามีเด็กเข้าไม่ได้อะไรนะน่าจะเข้าได้แล้วมั้งดีดีไม่รู้ภูมยิากภูมิทำไมอ่ะทลำอไงมไปจชะนดูอ่ะได้นะลูกนะคะพี่ต้าต่อนะเดี๋ยวเรียกฉากใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วเราเรียกฉากเรืองแสงช้าๆนะลูกเดี๋ยวพี่ต้าใช้เดี๋ยวพี่ต้าใช้พันเป็นสำนักลูกอย่างเงี้ยอ่ะฟังเจ้ดีๆนะคะแผ่นนี้ค่ะนะคะเป็นขั้วบวกลูกจะชื่อว่าขั้วแอร์ใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะแอร์โนดและแผ่นนี้จะเรียกว่าลขงั้วแคร์ใครคะตอบเจ้ก่อนนะแชคื่อขรั้ว์แคโทร์โกรดทันหรือไม่ทันลูกนะคะนักเรียนขารังสีที่เคลื่อนมาด้านนี้ค่ะเรียกรังสีใครคะชื่อเดิมขอชื่อเดิมก่อนแคโทดครับรังแคสร์ีโกแครด์โทดนคะรคับะชื่อใหม่เขาชื่อลาว่าอิเล็กตรอนอินเล็ะกตรอนตอนนะชื่อใหม่เขาชื่ออิเล็กใครคะตอบเจ้ก่อนนะคะอิเลอ็ิกเล็กตรตรออนนนะคะเทผ่กานหรตืออไมน่ผ่านลูกฮัลโหลว่าสนาะคมะสิบเป็นคือนะคะชื่อใหม่ก็จะชื่ออิเล็กตรอนดุกนะคะเชื่อถามก่อนนะคะในระบบเรามีอากาศไหมลูกตอบเจ้ก่อนเร็วมีถูกไหมดุมกีนั้นเชื่อถามก่อนมีโอกาสไหมที่มันจะไปชนกับอากาศมีนะมีนะครับนะคะอากาศจะเกิดการแตกนะคะตอบเจ้ก่อนลงท้ายด้วยตัวแตกตแตัวกตแตัวกครับตัวนะคะตเัมื่วออากาศเกิตดักวารแตแตกกไข่ตัลวูกเสือดำเมื่ออากาศเกิดการแตกตัวลูกนะคะมันจะเกิดอายุอิเล็กตรอนกับขั้วบวกจริงหรือไม่จริงกับประจุบวกจริงไหมลูกจริงนคะรคับะจะเกิดอิเล็กตรอนกับขั้วไข่คะตอบเจ้ก่อนเร็วนะขั้วบวกแสดงว่าตรงนี้ขค่ะบหนูยังไงหน้าขึ้นตรงนี้ค่ะนี่คือรังสีแคโทดเห็นไหมเพราะเขาเปลี่ยนเข้าหาขั้วไข่คะตอบเจ้ก่อนเร็วขั้วบวกขบวกนะคะนี่ขั้วบวกนะลูกแล้วนี่ขั้วไข่คะตอบเจ้ก่อนเร็วนะคะขั้วลบนะรังนี้ตัวนี้ค่ะเราจะเรียกอิเล็กใครคะฝั่งนี้ค่ะเราเรียกอิเล็กใครนะลูกเราเรียกอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนะคอะิเล็กตรอนค่ะคำถามคือหยุดฉันหมดเลยนี่ตายแล้วไม่ได้ฟังบดอิกมามันมีรังสีที่มาด้านนี้จริงหรือไม่จริงมันมีรังสีมาด้านนี้ด้วยใช่หรือไม่ใช่
ใช่ครัใบช่ถูกไหมถูกมันมีรังสีมาด้านนี้ด้วยนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนคุยกับคนที่ไม่ใช่ในคลาสนักเรียนปิดไมค์ให้เจ๊หน่อยนะลูกรังสีที่มาด้านนี้เจ๊จะได้แบบมีสมาธิลูกแล้วตอบลูกเปิดไมค์ตอบเลยลูกนะคะมีรังสีมาด้านนี้ด้วยคําถามคือรังสีที่มาด้านนี้น่าจะเป็นใครอ่ะโฟตนอั่นนคือแอร์นอดโฟตอนอนุหนภึ่งาคบวกฟังเจ๊นะหนึ่งคือแอร์โนดเรสองคือโปรตอนใช่ไหมหนูบอกและมืดข้อสามเมื่อกี้ค่ะเคยใช้คําว่าอนุภาคใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วอนุภาคบวกให้ตอบอนุภาคบวกนักเรียนใครอ่ะชื่อว่าอะไรหนไหนูลูกค่ะคนไหนชื่อว่าองุ่นเหรอใช่ไหมลูกหรือใครนะชื่ออะไรลูกนะตอบอนุภาคบวกเก่งมากลูกนะคะนะคะตรงนี้ป่ะเราเรียกและเรียกรวมเราเรียกอนุภาคบวกทําไมถึงไม่เรียกแอนโนดทําไมไม่เรียกโปรตอนทําไมต้องเรียกอนุภาคบวกพี่ตั้งใจฟังนะลูกเดี๋ยวเจ๊จะอธิบายให้ฟังช้าๆลูกนะคะแล้วดูตามเจ๊เงยหน้านะคําถามคือในนี้มีอากาศไหมลูกตอบเจ๊ก่อนเร็วๆมีอากาศไหมเร็วตอบเจ๊ก่อนมีอากาศไหมมีมีค่ะแต่มีมีมากหรือมคี่ะน้อยคะตอบเจ๊ก่อนเร็มวีน้อยค่ะมีมนี้อน้ยอยน้อยตั้งใจสังเกตไหมลูกฟังเจ๊ดีๆนะคะขั้วนี้เป็นขั้วลบนะลูกและขั้วข้างบนเป็นขั้วใครนะลูกขั้วบวกแสดงว่าค่ะบวกรังสีค่ะมันเบนเข้าหาขั้วใครลูกเสียดังขั้วลบขั้วลบรังสีเบนเข้าหาขั้วลบแสดงว่ารังสีเนี่ยค่ะต้องมีประจุเป็นใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเป็นบวกบวกค่ะรังสีนี้มีประจุเป็นใครลูกเสียดังเป็นบวกบวกทันหรือไม่ทันทันนะรังสีนี้มีประจุเป็นใครนะลูกประจุบวกถันนะคะซึ่งประจุบวกหนูกำลังคิดว่ามันอาจจะเป็นสามกรณีหนึ่งอาจจะเป็นใครนะลูกแอนโนดหรืออาจจะเป็นโปรตอนหรืออาจจะเป็นอนุภาคบวกแต่เจ๊บอกว่านะคะเราไม่เรียกเราเรียกอนุภาคใครลูกเสียนังอนุภาคบวกตรงนี้เราไม่เรียกนะลูกแอนโนดเราไม่เรียกโปรตอนเราไม่เรียกเดี๋ยวเจ๊เหตุผลได้หรือไม่ได้ในเนี้ยค่ะมีอากาศถันไหมลูกหนูฟังนะพี่ตาช้าๆนะลูกพีทตั้งใจดูสมมติอาโอกาเคศของครเัจบ๊เป็นออกใครลูกเสียนังออออกอซกิเซจินเจนออกซิเจนคือตัวโอเก็ตไหมอากาศของเจ๊เป็นไฮโดรเจนเป็นตัว H ทันไหมลูกและอากาศของเจ๊เป็นไนโตรเจนลูกเป็นตัว N ทันไหมเนี่ยทันนะคะถ้าออกซิเจนโดนชนช้าๆนะเพียออกซิเจนก็จะกลายไปเป็น O ไฮโดรเสียนังโอโอบวกบวกบวกไฮโดรอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนหยุดกันนะหยุดกันนะไฮโดรเจนโดนชนก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนบวกพี่ถ้าเห็นช้าๆบวกอิเล็กตรอนไนโตรเจนโดนชนก็กลายเป็นไนโตรเจนบวกและบวกไฮโดรเสียนังบวกอิเล็กตรอนคำถามคืออีประจุลบเหมือนกันไหมอนุภาคลบเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนกันเหมือนกันเห็นไหมคะแต่อนุภาคบวกเหมือนกันไหมลูกตอบเจ๊ก่อนไม่เหมือนกัไมน่เหมือนทีไมนี่้เหหนมูือฟนังนคะ่ะทำไมเขาทราบอนุภาคบวกมันไม่เหมือนกันทําไมเขาทราบหรือพี่ต้าว่าอนุภาคบวกมันไม่เหมือนกันหนูอยากรู้ไหมเดี๋ยวพี่ต้าสอนเดี๋ยวพี่ต้าเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมลูกอยากรู้ครัอยบากรู้นะหนูฟังดีอยากรูๆ้นะคครัะบประจุเนี่ยเขาเท่ากันไหมลูกนะเป็นประจุบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากันไหมประจุประตูบวกกเัขน้าประจุเท่ากันไหมลูกตอบพี่ต้าก่อนนเะขค้ะาปคระ่ะจุเข้เาท่ากกัันนเลยถูกไหมถูกนะประจุเท่ากันลูกนะคะมวลเบาค่ะนะคะหนูจดตรงนี้ก่อนหนูจดความรู้ตรงนี้ก่อนค่ะถ้าประจุเท่ากันจดไว้ตรงไหนสักที่ข้างบนได้ไหมนะถ้าประจุเท่ากันจดนะลูกนะถ้าประจุเท่ากันจดนะคะคือบวกหนึ่งบวกหนึ่งลุงมองเห็นไหมลูกประจุเท่ากันเห็นนะคะถ้าประจุเท่ากันนะคะอนุภาคลูกนะคะที่มีนะคะมวลเป็นไงลูกแสดงนะมวลเบากว่าลูกนะคะจะเบนนะจะเป็นไปมากกว่าลูกทำให้ลูกนะคะอนุภาคลูกที่มีมวลหนักกว่าพอเข้าใจไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะถ้าเกิดประจุเท่ากันคือบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากันเก็ตหรือไม่เก็ตลูกนะคะนะตัวเบาลูกนะจะเบนมากกว่าจําไว้นะนะตัวเบาจะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนจะเบนมากกว่านะตัวหนักนะคะจะเบนเป็นคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนะน้อยกว่าลูกนะคะนะคะเคลียร์นะดูฟังเจ๊ดีนะช้าๆลูกนะคะพี่ต้าดูอย่างเงี้ยดูนะรังสีจะเป็นอย่างนี้ลูกรังสีสีขาวเห็นไหมลูกกับรังสีสีเหลืองลูกและก็รังสีสีใครคะตอบเจ๊ก่อนสีชมพูเห็นไหมลูกเห็นไหมอันนี้รังสีสีใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วสีขาวช้าๆนะลูกดูดูรังสีรังสีเบนเท่ากันไหมสามรังสีตอบเจ๊ก่อนนะเร็วเท่ากันไหมไม่เท่าครับไม่เท่าอันนี้ใชเบ่นมากกว่าจริงหรือไม่จริงครับถูกไหมลูกแสดงว่าสีชมพูค่ะมันจะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วเบามวลเเบห็านไหมกว่ลาูกนะคะแต่สีขาวค่ะจะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วมวลจะเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนนะมวลจะหนักกว่าเก็ตหรือไม่เก็ต
นะคะสีชมพูจะเบาลงนะคะแต่ถ้าสีขาวจะเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนจะหนักทันไหมเขาเลยเข้าใจว่าตายแล้วเห็นไหมคะตำแหน่งที่มันไปชนอ่ะมันไม่เท่ากันเลยถูกไม่ถูกมันไม่เท่ากันทั้งสามตำแหน่งจริงหรือไม่จริงแสดงว่าอนุภาคสามตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่อนุภาคเดียวกันจริงหรือไม่จริงทันไหมลูกจริงนะคะถ้าก็ใส่ออกซิเจนลูกนะคะมันก็จะเกิดเป็นโอเคคะตอบพี่ต้าเร็วๆโอโอบวบกวกช้าลูกถ้าเขาใสอ่อออบกซวิกเจนก็จะกลายเป็นโอเคคะตอบช่วยก่อนโอบวกอบวกถ้าใส่ไฮโดรเจนก็จะกลายเป็น S ใช้ลูกใส่นังเอสบวกครับเอสบวกถ้าใส่ไฮโดรเจนก็จะกลายเป็น N ใครคะตอบช่วยก่อนเอ็นบวกครับเอ็เอ็นนบบววกกคเอ็ืนอบสอวงกธาตุด้วยกันน้ำหนักเท่ากันไหมลูกไมไม่่เทเ่ทา่าไม่เทจ่าึงกเักนิดรังสีที่แตกต่างกันสามรังสีเก็ตหรือไม่เก็ตจึงเกิดรังสีอ่ะที่มันแตกต่างกันทั้งหมดกี่รังสีคะตอบช่วยก่อนได้เร็วสามรังสีสามรังสีนี่คือเหตุการณ์ทั้งสามข้อนะข้อที่หนึ่งการทดลองที่สองการทดลองที่สามฟังเจ๊นะหนูสรุปกับพี่ต้าตรงนี้ไม่อ่านได้ไหมลูกสรุปกับพี่ต้าไว้ตรงนี้ไม่อ่านได้ไหมลูกหากทําการจดนะลูกหากทําการเปลี่ยนนะคะชนิดไข่ลูกเสือนางชนิดของไข่ลูกของแก๊สจริงหรือไม่จริงถัดไหมลูกนะคะฟังเจ๊ดีนะหากทําการเปลี่ยนชนิดของแก๊สคําถามคือรังสีแคโทดจะเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวรังสีแคเหมือนโทเดดิจมะเหมือคน่เะดิมไหมเหลมูือกนเดิมค่ะหนูเขเีหยมนืเอลนยเคด่ิะมว่าเหมือนอนุภเดาิคมคบรัวบกจะอนุภาคลบจะเหมือนเดิมลูกนะคะจะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะแล้วหนูวงเล็บไว้นะคะมันคือใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วมันคืออิเล็กตรอนเก็ตไหมคะหรือเรียกค่ะนะคะเป็นชื่อเดิมเขาจะเรียกว่ารังสีแคร์ใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วรรัังงสสีีแคแคโโททดดค่ะโทษคน่ะะคะหนึ่งอนุภาคลบจะเหมือนเดิมนะคะแต่อนุภาคใครคะตอบเจ้ก่อนนะคะอนุภาคบวบกวกนะคะนะจะเป็นไงฮะจะเปลี่ยนจริงหรือไม่จริงลูกนะคะจะเปลี่ยนไข่ลวกเสดังจะเปลี่ยนไปถูกไม่ถูกถ้าใส่โอก็เป็นกลายเป็นโอใครคะอนุภาคบวกโอลบถ้าใส่ h ก็กลายเป็น f ใครคะตอบช่วยก่อนนะโอบวกถ้าใส่ h ก็จะกลายเป็น h ไข่ลวกเสดังh บวกนะคะถ้าใส่ n บวก็กจะกลายเป็น n ใครคะตอบช่วยก่อน n เอบ็นวกบว n กบวกเท่านั้นเองทันหรือไม่ทันลูกนะคะน้ำหนักเขาเท่ากันไหมสามตัวนี้ไม่เท่าถัดนะน้ำไหมนั่กเเทข่าาเท่ากันไหมลูกตอบช่วยก่อนไม่เท่าเดี๋ยวค่อยมาไมว่่าเกทั่นาคค่ะ่ะใครหนักใครเบาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่นุสรุปตรงนี้ก่อนนี่หนูฟังดีๆนะลูกนะคะทั้งหมดตรงนี้ค่ะเจ๊จะเรียกอนุภาคเลยค่ะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วอนุภาคบวกนุภเหา็นคไหมบคะวกเจ๊ไม่เรียกโปรตอนโปรตอนคือตรงไหนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโปรตอนเขาจะเรียกเอสใช้ลูกใช่ไหมเอสบวกเราจะเรียกใครนะลูกนะเรียกใครนะลูกนะเรียกโปรใครคะจะตอบเจ๊ก่อนจะเรียกโปรตอนแต่คําถามคือทั้งสามการทดลองค่ะเกิดโปรตอนอย่างเดียวไหมเนี่ยทั้งสามการทดลองตัวนี้อ่ะเกิดโปรตอนอย่างเดียวไหมไม่ไม่ไม่ค่ะเราเรียกเราจะเรียกแบบเราจะตัดสินเลยไม่ได้ว่าเป็นโปรตอนเข้าใจไหมลูกเราเลยเรียกคนจะเรียกว่าอนุภาคบวกเข้าใจหรือเปล่าเราครจัึบงควรเรียกว่าอนุภาคใครคะตอบเชื่อก่อนเร็วอนุอภนาุคภาบพวกอนุภาพบวเทก่านั้นเองคําถามคือหนูขาสมมติการเปลี่ยนแก๊สลูกนะคะรังสีที่อยู่ฝั่งเนี้ยค่ะจะเกิดรังสีเดียวหรือหลายรังสีดีเดียวจุดที่มันตกกระทบอะควรจะเป็นจุดเดียวหรือหลายจุดจุดเดียวจุดเดียวแต่ฝั่งนี้ค่ะควรจะมีหลายจุดถูกไหมถูกถูกไหมถูกถ้าหนูเปลี่ยนแก๊สจริงหรือไม่จริงผ่านไม่ลงนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแก๊สจะมีผลต่ออนุภาคใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วอนุอนภุาคภาพบวบกวลกูกนะคะนะการเปลี่ยนแก๊สจะมีผลต่ออนุภาคใครนะลูกอนุภาคอนุบภวากพบวกทันหรือไม่ทันลูกทันนะคะหนึ่งเขาดูรังสีตรงนี้เก็ตแต่ไม่เก็ตลูกเขาดูรังสีนี้แล้วเนื่องจากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ลูกเขาก็จะมีข้อมูลการทดลองในต่างๆจะมีอีกคำหนึ่งทันไหมคะนักเรียนจดทันไหมตอบพี่ต้าหน่อยนักเรียนจดทันไหมลูกทันไหมเดี๋ยวพี่ต้าจะเพทิ่ัมนขค้อรับมูลให้ทอีักนแล้วครับนะอีกข้อมูลหนึ่งนะที่สําคัญมากๆที่เราจะพูดกันลูกนะในเคมีนะคะจะมีคํานี้ลูกนะคําว่าประจุต่อมวลลูกนะจดไปนะคะประจุต่อใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนะต่กอระมจุวลต่อลูมกวลนะคะหรือ E นะคะ over m ลูกนะ E over m ลูกนะคะ E ตรงนี้ค่ะแปลว่าประจุลูกนะ E ตรงนี้ค่ะนะคะแปลว่าเปลือกใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนะปปรระะจจุุลูกนะคะนะ M ตรงนี้ค่ะแปลว่าใครนะเสียงดังนะประมจุวลแปลว่ามวลลูกนะคะนะ E ตรงนี้ค่ะคือประจุนะลูกนะคะถ้าไม่มีลบค่ะไม่ใช่อิเล็กตรอนนะลูกนะ E ตรงนี้แปลว่าประใครคะตอบเจ้ก่อนนะคะปปรระะจจุุลูกนะคะแล้ว M แปลว่าปใคระคจะุตอบเจ้ก่อนแปลว่ามลวลทันไหมคะเจ้ถามก่อนสามตัวนี้ประจุเขาเท่ากันไหมไม่เท่าประไม่จุเท่เทา่ากันเอ้ยประจุเขาเเทท่า่ากันไหมขอโทษเทดิ่าครับเท่าจำนวเนท่ขาองประจุเทแ่ปาลว่กาันจำนวนเขาเท่ากันไหมมัไมน่ไมเ่ท่เทา่ากันไม่เท่าจริงหรือไม่จริงทำให้ประจุต่อมวลไม่เท่ากันเข้าใจไหมทําให้ประจุต่อมวลเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนไม่เท่ากันเข้าใจไหมลูกไม่เท่ากัน
ทันไหมคะหนูคิดตามเจ้นะคะเดี๋ยวหนูดูตามเจ้นะคะสมมติใครที่เพิ่งเรียนเคมีมาไฮโดรเจนหนักหนึ่งจดไปนะลูกมวลไฮโดรเจนหนักหนึ่งออกซิเจนหนักสิบเท่าไหร่ลูกสิบหสิกบหกครับไนโตรเจนค่ะจะหนักสิบเท่าไหร่คะตอบเจ้กันสิบสสีิ่บสี่14ครชับ้าๆจะยินหายใจลึกๆแล้วจดนะคะไฮโดรเจนหนักหนึ่งออกซิเจนหนักสิบหกและไนโตรเจนหนักสิบเท่าไหร่คะตอบเจ้กันสิสิบบสสี่ี่ทันสไหิมบลูสกี่นะคะแล้วคิดตามพี่ต้านะเอากรอบตรงนี้นะลูกช้าๆดูตามพี่ต้าตรงนี้ถ้าเราจะเทียบประจุต่อใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนะคะประปจุรดะตจะุมวลต่อมวลนะคะหรือ E over M พี่ต้าช้าแล้วนะลูกประจุของสามตัวนี้เขาเท่ากันไหมเท่าครับเท่าแต่มวลเขาเเทท่า่ากันกไหัมนลูกไม่เท่าครับไม่เไทม่่าเท่ากันถูกไม่ถูกนั้นถ้าเรียงประจุต่อมวลเช็คตามเจ้ถ้าเรียงประจุนะคะต่อใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วตต่อ่อมมวลวลครับประต่จอุมต่อวมลวลใครน่าจะสูงที่สุดเฮดเฮดไฮโดรเจนไฮโดรเจนทันไหมลูกทำไมลูกเพราะมวลเขาน้อยที่สุดตัวหารเขาน้อยไงลูกมวลน้อยตัวหารน้อยประจุต่อมวลก็จะมากเห็นไหมเอาใหม่มวลไฮโดรเจนน้อยสุดอะประจุต่อมวลมันก็จะเป็นไงฮะตอบเจ้กันก็จะมมาากครับรองลงมาต้องเป็นไนโตรไงคะตอบเจ้กันไนไนโตรโตเจรนเจนเขียนบวกไว้หน่อยนะและสุดท้ายจะเป็นออกไงคะตอบเจ้กันเร็วออกอซิอกเจซนิเจนเห็นไหมคะถอ้าอกตัซวิไหนเจก็นตามถ้ามันหนักอะประจุต่อมวลมันจะน้อยถ้าตัวไหนก็ตามถ้ามันเบาประจุต่อมวลมันก็จะมากเพราะมวลคือตัวหารถ้าน้อยค่ะประจุต่อมวลก็จะมากอย่างเงี้ยค่ะผ่านไหมลูกผ่านนะคะคําถามคือฟังเจ้ดีนะฟังดีนะทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยฟังดีๆอิเล็กตรอนเจ้บอกก่อนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะเบามากนะเบากว่านะเบากว่าโปรตอนพี่ได้สอบบอกกันนะอิเล็กตรอนเนี่ยเบากว่าใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วโปรตอนเบากว่าเบโปารกตว่อานโปรตอนคําถามเจ้ถามพวกหนูว่าประจุต่อมวลของใครจะมากกว่ากันอิเล็กตรอนครับประจุเขาเท่ากันไหมถามตรงประจุๆเท่เท่าากันเวลาเอดู้ยไปมร่ะจุอะก็ดูเทล่าบกัหนนึ่งบวกหนึ่งถือว่าประจุมันเท่ากันอะไม่มีนัยยะสําคัญคือบวกหนึ่งกับลบหนึ่งมันเท่ากันคือเป็นหนึ่งเท่ากันอะเก็ตไหมลูกดูแค่ขนาดไม่ต้องดูทันไหมลูกดูแค่ขนาดแต่เจ้ถามว่ามวลเขาเท่ากันไหมไม่เทไ่มา่ไม่เท่ากันคําถามคือประจุต่อมวลของใครจะต้องมากกว่าอิเล็กตรอนอีกฟังเดี๋ยวจะเขียนข้างบนนะประจุนะคะต่อให้ลูกเสนังนะต่อมวลของฉีดมากกว่าขีดอ่ะลองเติมซิใครน่าจะมากกว่าเร็วประจุต่อมวลของใครจะมากกว่าคะตอบเจ้กันอิเล็กตรอขนองครัอบิเล็กตรอนลูกนะคะจะต้องมากกว่าอโปิรเล็กใครตรคอนะตอคบรัเบจ้ก่อนนะเร็วมากโปกว่ารโปตรอนตอนครับให้เหตุผลใหม่ทําไมลูกให้เหตุผลให้พี่ต้าหน่อยทําไมลูกเพราะว่นาะคมะันของอิเล็กตเรพรอานะมมันวมลากขกอวง่าอิเล็ขกองตรออนิเลเ็ป็กนตครอะนตมอับนเจเบ้ากันกนวะ่เาร็วนะเบากว่าโปรใครคะตอบเจ้กันนะเบากว่าโปโปรรใครตอคนะครับนั่นเรียนจดทันพี่ต้าไหมลูกจดทันไหมอ่ะจดก่อนลูกนะฮะพอมองเห็นเนาะนะครับพี่ต้าเห็นชัดมากเลยลูกนะครับพี่ต้าเพิ่งถอยไอแม็กมาใหม่ลูกนะคะใช้ดีงามนะคะนะคะดีงามมากลูกนะคะใช้ดีมากแป๊บหนึ่งนะลูกคือสไลด์คุณครูที่แชร์หนูไม่มีอะค่ะบัวไม่มีเหรอลูกแป๊บหนึ่งนะมันจะอยู่ในหนังสือแป๊บหนึ่งนะบัวมันจะอยู่ในโทษทีโทษทีตายแล้วนะคะเจ๊เขาเพิ่งมาแป๊บหนึ่งนะบัวโทษทีลูกโทษทีบัวมันจะอยู่ในอ่ะบัวโทษทีลูกโทษทีเจ๊เพิ่งเห็นนี่บัวมันจะอยู่ในนี้ลูกบัวได้ยินไหมลูกมันอยู่ในกลุ่มหมาน้องบัวแป๊บนึงบัวไม่อยู่ในกลุ่มไหนลูกบัวเขาอยู่ในกลุ่มเจอแล้วค่ะขอบคุณคเจ่ะอนะลูกเจอเนาะโอ้ตายแล้วตกใจหมดเลยค่ะเจ๊ไปพี่ตาต่อนะลูกโอเคนะอ่ะต่อนะลูกนะคะช้าๆนะลูกนะคะอุ้ยตัดแล้วชั่วโมงกว่าแล้วเหรอลูกนะคะทำไมมันเร็วจังเลยนั้นหนูเลยเงยหน้าขึ้นช้าๆนะดูตามพี่ต้าเงยหน้าขึ้นดังนั้นค่ะนะคะดูตามเจ้นะนั้นโกสไตล์ลูกนะคะเขาค้นพบใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วลูกค้นโปพรบตโปอรนใครครคับะตอบเจ้ก่อนโปรตอนคําถามก่อนคือเวลาเจ้สอนที่จะถามตลอดถ้าเขาค้นพบโปรตอนค่ะเขาบรรจุแก๊สอะไรเขาถึงจะค้นพบโปรตอนได้
ไฮโดรเจนไฮโดรเจนครับถูกไม่ถูกเขาแสดงว่าเขาบรรจุนูจดเดี๋ยวนี้ค่ะเขาบรรจุใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วเขาบรรจุแก๊สไฮโดรไฮโดรเสดังบรรจุแก๊สไฮไฮโดรโดรเจนไฮโดรเจนอันนึงไม่ทันลูกนะเขาบรรจุแก๊สไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือ S2 นะคะบรรจุใส่ในนี้ค่ะแล้วไฮโดรเจนโดนชนนะคะก็จะกลายไปเป็นโปรใครคะตอบเจ๊เร็วนะเป็นโปรตอนนี่โปรตอนนะลูกนะคะนี่โปรตอนนะลูกสเปํ็านหรัโบปใครรไตม่อนทราบนะนี่โปรตอนนะนี่เรียกว่าโปรตอนนะพี่ต้าไฮไลท์อันนึงไม่ทันลูกนะคะแล้วเขาบอกว่าโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะจริงไม่จริงก็จริงถูกไม่ถูกนะโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะใช่หรือไม่ใช่ลูกนะใช่ลูกใชนะ่คะโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะคะ E over M แปลว่าอะไรคะตอบเจ๊ก่อนเร็วตรวจอีกครั้งลูกนะคะแปลว่าปลักใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วประจุปรต่อะใครคะลูกจสุองต่อต่อมวมลวลครับต่อมวลจุต่อมผวลลคอรับนุภาคบวกคงที่ไหมลูกไม่คงไมที่่คงที่นะอคะงขึ้นอยู่กับธาตุเขาเปลี่ยนธาตุได้ไหมเขาเปลี่ยนธาตุแต่ไอ้หนูลบคำว่าธาตุออกขึ้นอยู่กับแก๊สได้ไหมลูกนะคะขึ้นอยู่กับแก๊สที่หนูใส่เข้าไปได้ไหมนะขอลบคำว่าธาตุออกแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ไหมลูกขอลบคำว่าธาตุออกลูกแล้วเปลี่ยนเป็นใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วนะแล้วเปลี่ยนเป็นเป็แนก๊แกส๊สนะคะแถกู๊กไหมสใส่ออกซิเจนก็ได้ประจุบวกอีกชนิดหนึ่งไฮโดรเจนก็ได้ประจุบวกอีกชนิดหนึ่งนะใส่ไนโตรเจนก็จะเป็นประจุบวกอีกชนิดหนึ่งถูกไม่ถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดของใครลูกเสียงดังนะคะชนิดของแก๊สนักเรียนถ้าเรียนกับเจ๊มาแล้วเนี่ยนักเรียนฟังดีๆนะนักเรียนจะต้องไปทวนอีกนะลูกนะไม่ใช่หนูจะต้องปล่อยข้ามนะลูกเรียนหรือไม่เคลียร์ลูกนะคะทีนี้ค่ะทอมสันค้นพบอิเล็กใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนะคครัะบถามออิิเลเ็ลก็กตรอนตรอคนงที่ไหมตอบเจ๊ก่อนเร็วตรงนะคะที่คงที่ครับนะคะเพราะทุกการทดลองจะเกิดอิเล็กตรอนค่ะซึ่งเป็นตัวเดียวถูกไม่ถูกนะคะดังนั้นค่ะประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนจะคงใครคะตอบเจ๊ก่อนนะจะคงคทงี่ที่ถ้าใครจะจําก็จํคางเลยทค่ะี่นะคะถ้าสวนอแนะนําให้จําลูกนะถ้าจะสอบสวนออาจจะจำก็ไม่จําก็ได้ลูกแต่ถ้าเป็นเจ๊ก็จําได้ทันไหมลูกนะคะนะประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนลูกจะคงที่ลูกนะจะเป็นค่านี้เลยค่ะนะคะนะ1.7คูณ10กำลัง8คูลอมต่อกรัมนะคะนะคะ1.7นะคูณ10กำลัง8นะคะคูลอมต่อกรัมนะคะคูลอมค่ะนักเรียนเป็นตัว C นะคะคูลอมลูกนะคะคือตัว C ลูกนะคะคูลอมหลักเป็นหน่วยของใครลูกเสียงดังนะหน่วยของประจุลูกนะเป็นหน่วยของประจุนะคะเป็นหน่วยเป็นคูลอมลูกนะคะนะ1 จุดเท่าไหร่นะลูก1.78คูลอมต่อใครนะลูกนะต่อกรัมลูกนะคะผ่านหรือไม่ผ่านลูกผ่านไหมอ่านผ่คานรแัล้บวนะทีนี้ค่ะไปดูนะลูกนะจบแล้วลูกนะคะแสดงว่านะคะสองสมัยแล้วนะลูกนะคะเปิดไปหน้าแรกนะคะอันนี้เราเรียนแล้วลูกขีดทิ้งไปอันนี้เราเรียนแล้วลูกเสร็จแล้วเหลืออีกกี่รูปที่เราจะเรียนถามเชเร็วดูความก้าวหน้าดูโปรเกรสเร็วเหลืออีกกี่รูปที่เราจะเรียนเพียสองสสาองมสองสามอันสนี้าเรมาเรียนไหมอ่ะโชเลนิงเจอร์เรียนไหมไม่เรียนครอยับากได้ไมเร่ียนครไัหบมสองอยากไมเร่ียนไหมเรียนครับอยากเรียนไหมโชเลนิงเจอร์อยากครับอยอากยากอยากอยากใช่ไคหรมับอยากอยาวก้ายอยวาก้ายนะคะหนูพูดตรงๆนะขนาดเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนใจอ่ะนักเรียนอ๋อโชไมเล่อยนิางกเจคอรรับ์เไนมี่่ยอยากแล้วยากมากนะนักเรียนมันต้องใช้อินทิเกรตนะคะต้องใช้ดิฟเฟอเรนเชียลรู้จักฟังก์ชันไซน์อย่างนี้ไหมตรีโกณมิติต้องมาหมดอ่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเชจะเตรียมมาให้ดูนะว่านะเป็นน้ําจิ้มมาสมการมันเป็นยังไงใช้หาอะไรนะคะสมการมันอะโชเลนจิงเจอร์นะใช้หาตรงนี้นี่ดูมาดูรูปนี้รูปที่อยู่หน้า12ไม่ต้องเปิดตับเจ้เนี่ยรูปพวกนี้มาจากสมการโชเลนจิงเจอร์มาจากการแก้สมการโชเลนจิงเจอร์ทำไม F ถึงมีรูปร่างอย่างเงี้ยค่ะ P ถึงมีรูปร่างแบบนี้เห็นไหมมาจากโชเลนจิงเจอร์หมดนะคะสําหรับใครก็ตามที่เรียนค่ายไงฮะนะค่ายหนึ่งลูกสมมติเราติดค่ายหนึ่งแล้วมาเรียนค่ายหนึ่งกับเจ้ก็จะได้เรียนนะคะหนูก็จะมีการดิฟการอินทิเกรตนะคะทุกอย่างลูกนะคะนะคะโดยใช้โชเลนจิงเจอร์ค่ะนะคะโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนกับเจ้แล้วกันนะลูกเนาะไปดูดูนะคะทีนี้ค่ะนะไปดูหน้าที่ไปดูหน้าสี่ลูกนะคะไปดูอันนี้ค่ะหัวข้อถัดไปไม่ใช่หน้าสี่เพราะเจ้แยกออกเป็นไฟฟ้าลูกนะคะเดี๋ยวพี่ต้าต่อเลยลูกไปดูนะลูกนะคะทีนี้ค่ะไปดูการหามวลของใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะการหามวลของอิเล็กตรอนลูกนะคะและการหามวลของใครคะตอบเจ้ก่อนนะของโปรโปรตอตนอลนูกโปรตอนเอาเงยหน้าขึ้นเมื่อกี้ค่ะเราทราบว่ามันเป็นโปรตอนกับเป็นอิเล็กตรอนจริงหรือไม่จริงแต่เราไม่รู้น้ําหนักถูกไม่ถูกเราไม่รู้ประจุของมันทันหรือไม่ทันนะคะทีนี้ค่ะนะคะเหตุการณ์ต่อไปลูกนะคะเราจะหามวลของมันลูกนะคะโดยวิธีอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอันนี้นะคะหน้าตรงนี้ทั้งหมดหนูเคลียร์นะลูกนะคะนะทุกอย่างลูกนะคะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวนะคะอ่ะต่อลูกนะคะการหามวลของอิเล็กใครลูกเสียงดังนะคะอิเล็กตรอนลูกนะคะแล้วมวลของใครคะตอบเจ๊ก่อนได้เร็ว
น้ำมวลของโปโปรรตอตนอหลนบนะคะหาได้โดยใช้วิธีนี้หลบนะคะอ่ะดูตามเจ้นะคะการหาประจุนะคะโดยวิธีหยดน้ำมันของมิลลิแกนหลบนะคะนะคะภาษาอังกฤษจะชื่อว่าออยดรอปลูกนะคะจดนะลูกนะจะชื่อว่าออยไฮลูกเสนังนะจะชื่อว่าออยดรอปนะคะเอ็กซ์เพอริเมนต์นะคะได้นะลูกนะคะเป็นการหานะโดยวิธีหยดใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วๆนะคะหยดน้ํามันนะคะอุ้ยยังไงล่ะนะคะยังไงล่ะพี่ต้านะคะไม่เป็นไรนะหน้านี้ไม่ต้องอ่านลูกนะคะเปิดไปเลยนะคะหน้านี้หนูไม่ต้องอ่านก็ได้นะลูกนะคะหนูไปอ่านเองนะลูกนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะตรงนี้เรียนไม่เรียนลูกนะคะรูปร่างลูกนะจะเป็นแบบนี้ลูกนะคะนะอุปกรณ์เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะบัวตั้งใจนะลูกนะคะอ่ะเช่นแนะนําอุปกรณ์ก่อนได้หรือไม่ได้ลูกนะคะ นะคะตรงนี้อาจจะชื่อว่าออยสเปรย์ลูกหนูจดนะออยแปลว่าน้ำมันลูกนะสเปรย์ก็คือนะคะหยดน้ําที่มันเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนเร็วเล็กๆลูกนะคะตัวนี้ถ่ายเห็นไหมลูกนะออยสเปรย์ลูกนะคะออยดรอปสเปรย์เนี่ยเขาจะเรียกทันหรือไม่ทันลูกนะคะจะทําให้น้ํามันอะนะแตกตัวกลายเป็นละอองทันไหมครับเล็กมากๆเห็นไหมเนี่ยก่อนทันไหมลูกนะน้ํามันเนี่ยแตกตัวกันเป็นละอองเล็กมากๆก่อนทันไหมลูกอันฮัลโหลทุกคนยังอยู่นะลูกนะคะไหวไหมไหวไหมนะคะยังอยู่ครับยังอยู่นะทีในชี้่ผ่านค่ะนะขั้วข้างบนเห็นไหมเนี่ยเขาใส่สนามใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนะสนสามนามไฟฟ้าสลูนกามนะคะไฟฟ้านะสนามไฟฟ้าจดไปนะลูกนะสนามไฟฟ้าตรงนี้ค่ะมันสามารถปรับค่าได้ด้วยนะลูกนะคะไม่ได้ตายตัวลูกนะคะสนามไฟฟ้าตรงนี้ค่ะนะสามารถปรับค่าได้ถันลูกนะมันสามารถปรับค่าได้นะคะเดี๋ยวนะคะเห็นไหมขั้วบนค่ะนะคะข้างบนค่ะจะเป็นขั้วใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนะขั้วบวกลูกนะคะแล้วด้านล่างลูกจะเป็นขั้วใครคะตอบเจ้ก่อนว่าลบนะขั้ววล่าบลนะบตรงนคี้รับนะคะดูดีนะนะคะอ่ะขั้วบนลูกนะเป็นบวกลูกนะข้างล่างเป็นใครลูกนะคะเป็นลบลูกนะคะแล้วตรงนี้ค่ะนะคะดูตามเจ้ดีนะตรงนี้นะอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะจะมีสองอุปกรณ์ซ้อนกันอยู่ลูกทันนะคะจะมีสองอุปกรณ์ซ้อนกันอยู่นะคะถ้าตรงนี้น่าจะเป็นกล้องลูกนะคะน่าจะเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องลูกจุดนี้นะเป็นกล้องที่เป็นแบบไมโครสโคปเนี่ยทันไหมลูกนะคะใช้สองลูกหยดน้ํามันทันไหมลูกนะคะต้องเป็นกล้องแบบกําลังขยายให้สูงๆเนี่ยค่ะทันไหมลูกนะคะแล้วก็จะมีใครคะตอบเจ้ก่อนเลยเอ็กซเรย์ซอสลูกนะคะเอ็กใครลูกเสียงดังนะเอ็กซเรย์ซอสลูกนะคเะอ็กคซือเรรังย์สซีอใครสลูกเสียงดังรังสีเอ็กซเรย์รังสนีะคเอะ็กซเรย์รังสีเอ็กซเรย์ใช้ทําอะไรลูกนะคะนะคะรังสีเอ็กซเรย์นะลูกนะคะดูกรอบตรงนี้นะนี่คือเหตุผลเขาลูกที่ต้องใช้เอ็กซเรย์ซอสด้วยถัดไปลูกนะคะนะทําให้อากาศแตกตัวลูกนะคะทําให้นะคะนะทําให้อากาศลูกนะคะนะคะเกิดการแตกตัวลูกนะเกิดการนะคะแตกไข่ลูกเสือนังนะคะนะแตกตัวนะถ้าอากาศเกิดการแตกตัวจะเกิดใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วจะเกิดอนุภาคใครคะจําได้ไหมเมื่อกี้อนุภาคไข่ลูกเร็วโๆปแลระตอนอนุภาคบวกลูกไมแ่ลใะช่อิโปเลร็กตตรอนอนอนุภาคบวกและใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วและอิเล็กไข่ลูกเสือนังอิเล็กอิตเรล็อกนตรอนและอิเล็กตช้ราอนๆนะลูกอิเล็นกะคะถ้าอากาศเกิดการแตกตัวลูกจะเกิดอนุภาคบวกกับเกิดอิเล็กไข่คะตอบเจ้ก่อนนะคะอิเล็กตรอนนักเรียนดูอิเล็กดูนี่คือหยดน้ํามันเห็นหรือไม่เห็นลูกนี่คือหยดไข่คะตอบเจ้ก่อนนะหยดจะน้ํานมั้นำมันถันไหมลูกนะคะอ่ะพี่ต้าขยายนะกําลังขยายสูงมากเห็นหรือไม่เห็นลูกเห็นนะคะอ่ะพี่ต้าดูนะคะสมมติจุดนี้ค่ะอิเล็กตรอนไปเกาะมันนะกี่ตัวลูกตอบเจ้ก่อนเร็วสองตัวสอชง้าตๆลัูวกครับหยดนี้อิเล็กตรอนเกาะมันกี่อันลูกเสียงดังหนึ่งอันสองนะคะหนึ่งตัแลว้วหยดนี้ค่ะอิเล็กตรอนเกาะมันกี่อันลูกเสียงดังสามอันคําถามคสือามแต่อลัะนหยดอิเล็กตรอนไปเกาะมันเท่ากันไหมไม่เท่ไาม่กัเทน่าครถัูบกไม่ถูกเท่าไหมลูกตอบเจ้ก่อนเร็วไม่เท่าไมอิ่เล็เทก่ตารอนไปเคกราัะบอิเล็กตรอนมาจากไหนคะตอบเจ้ก่อนเร็วการแตกตัวของอากาศไงลูกกาศทันไหมลูกนะคะอิเล็กตรอนมาจากไหนคะตอบพี่ต้าพูดไปมาจากกอารแตกแตตัวของใครกลูกตัวตัขวองขขององอาอากกาศาศการแตกทตัันวไหมขคองรับอากาศอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันหลุดครับมันจะไปเกาะที่หยดน้ำมันทันหรือไม่ทันเขมาัเรนียกครับออยดรอปเอ็กซ์เพลนเป็นนั้นหยดน้ำมันตรงนี้ค่ะก็จะเกิดประจุเป็นใครคะตอบเจ้กันเป็นประลจบุลบนักเรียนข้างบนเป็นบวกนี่ว่านักเรียนข้างบนเป็นบวกนี่จริงหรือไม่จริงถูกไหมถูกแสดงว่าค่ะมันจึงมีแรงแรงหนึ่งค่ะดึงหยดน้ำมันขึ้นไปข้างบนจริงหรือไม่จริงจริงครับทันไหมคะแรงตัวนี้ค่ะเป็นแรงทางไฟฟ้าค่ะทันหรือไม่ทันลูกนะเป็นแรงทางไฟฟ้าลูกจะเรียกว่าแรงทางไฟฟ้าเก็ตไหนไม่เก็ตลูกนะคะหรือเรียกว่าเอฟไข่ลูกเสียงดังช่างมันเรียกแรงทางไฟฟ้าหรือชื่อไม่สอนละเอียดลูกนั้นเรียกว่าแรงทางไฟฟ้าทันไหมเฮด
ที่นทั่ำนนคะรับแต่เนื่องจากหยดน้ำมันค่ะมีมวลไหมลูกเสียงดังมีมวลลูกนะคะหยดน้ำมันมันก็จะตกลงมาด้วยถูกไม่ถูกพิษนะคะถูกคหรยับดน้ำมันมันมีมวลลูกนะคะมวลที่มันตกลงมาค่ะนะจะเป็นแรงให้เรียกว่าแรงให้ลูกเสียงดังแรงโน้มแรถ่งวงโน้ลมอกครถับ่แรวงงโน้มถ่วงเห็นไหมคะอันนี้เหมือนออกแนวฟิสิกส์นิดนึงนะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะปรับค่ะปรับสนามไฟฟ้าเก็ตไหมลูกมันปรับได้ไงให้แรงทางไฟฟ้ากับสนามแรงโน้มถ่วงมันเป็นไงลูกเสียงดังมันเท่ากันต้องกันหันไปลูกนะคะให้แรงทางไฟฟ้ากับแรงโน้มถ่วงค่ะมันเป็นไงคะตอบเชื่อก่อนเร็วมันเท่ากันเท่ากันหันไหมคะถ้ามันเท่ากันจะเกิดยังไงกับหยดน้ํามันลูกผลจะเกิดยังไงลูกหยมดันน้ํลามัอนยจะหยุดใครลูกเสียงดังจะหยุดนิ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจะต้องมีกล้องส่องทันไหมไม่ทันเพื่อจะดูว่าน้ํามันหยุดหรือยังหันไหมลูกหันนะคะเขาเลยคํานวณใครลูกนะคะดูตามเชื่อนะคะดูตามเชื่อเขาจะมีสูตรนั้นแรงทางไฟฟ้าแรงสนามไฟฟ้าก็จะมีประจุคูณกับสนามไฟฟ้าจะเท่ากับ m ใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็ว m g เนี่ยเขาใช้สูตรนี้ลูกนะคะแรงทางไฟฟ้ากับแรงสนามโน้มถ่วงเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วเท่ากันนะถ้าจะหาประจุได้ลูกนะคะก็ย้าย e ค่ะลงไปหาร m g เก็ตหรือไม่เก็ตดอกนะคะเราก็จะทราบใครคะตอบพิต้าก่อนเร็วนะเราก็จะทราบ q q จะเท่ากับ m ใครคะตอบเจ๊ก่อนอยู่ด้ mg วยกับ MG นะส่วนใคร MG ลูสก่แวสนดง E ส่วน e ส่วน m E ก็ทราบลูกนะคะ g ก็ทราบลูกนะคะ e ก็ทราบก็หาประจุออกมาได้ทันหรือไม่ทันอันนี้ค่ะพี่ต้าไม่ได้เน้นเรื่องแบบคํานวณจ๋าขนาดนั้นนะนะไม่ได้เน้นเรื่องคํานวณจ๋าออกมาถัดไหมคําถามคือต้ามีคําถามอยู่ว่าข้อหาประจุจริงหรือไม่จริงจริงครับคําถามคือแต่ละหยดค่ะอิเล็กตรอนมันเกาะเท่ากันไหมไม่ครับมไม่เท่ากันหรือว่าประจุที่เกิดขึ้นจะเท่ากันไหมไมไม่่เท่คารับไม่หรือว่คารัปบระจุไหนน่าจะเยอะสุดวะประจบุนหรือล่างสามตัลว่างครับล่สางสามด้านล่างเนาะเนี่ยค่ะประจุจะเยอะสุดจริงหรือไม่จริงและปจรระิจงุคเนรี่ัยบค่ะจะน้อยสุดจริงหรือไม่จริงจริงครับจริงค่ะแป๊บหนึ่งนะพี่ตาไม่อยากแบบข้ามไปอันนี้ประจุมากสุดอันนี้ประจุเป็นไงคะตอบเจ๊กันตรงนี้ค่ะนะประจุเป็นไงคะตอบเจ๊กันนะประจุน้อนย้อไยงลูสกุเสดียดังน้อยสุดทันไม่เอ่ยตุนเสือจะไม่สวยนักเรียนพ่อคุณรามคําแหงนะคะมาเห็นนะร้องไห้เลยลูกนะคะปาดน้ําตากันนะคะกูอุตส่าห์อะไรคะกูอุตส่าห์สร้างอักษรให้มึงนะคะอีต้านะคะโอเคนะลูกนะคะได้แล้วลูกนะคะผ่านหรือไม่ผ่านลูกนะคะโอเคนะประจุมันจะไม่เท่ากันนะคะเอาช้าๆนะลูกพี่ต้าจะไม่เน้นเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบจากการทดลองของมิลลิแกนคำนวณค่าประจุไฟฟ้าที่แฝงอยู่บนหยดน้ำมันพบว่าประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันมีค่าต่างๆกันเช่นประจุมีค่าเท่ากับ3.2คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นคูลอมเห็นไหมคะ4.8คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นคูลอมนะคะ6.4คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นคูลอม9.6ยกกำลัง19นะคะหน่วยเป็นคูใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วคูลอมเลยคำถามคือประจุพวกนี้ค่ะเป็นประจุที่แท้จริงของอิเล็กตรอนไหมไม่ไม่เพราะเราไม่ทราบว่าอิเล็กตรอนกี่ตัวที่ไปเกาะเขาจริงหรือไม่จริงจริงครับเห็นไหมเขาเลยเอาเลขตัวนี้ค่ะคิดดูนะลูกก่อนดูนะเขาเลข3.2 10กำลังลบ19เนี่ยเจ๊ขอละไว้นะลูกเขาจึงเอาเลข3.2พีซ4.8พีซและ6.4ลูกและ9.6ไปพิจารณาว่ามีตัวเลขไหนไหมวะที่หารพวกนี้ค่ะน้อยที่สุดและหารตรงเนี้ยลงตัวเก็ตไหมทันไหมเพื่อนทันมีครับเขาเรียกว่าเอาเลข1.6นี่เขาเรียกว่า1.6ทันไหม1.6หาร3.2ได้สองทันไหมลูกนะคะ1.6ลูกหาร3.2ได้สองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้สามอันนี้เท่าไหร่ลูกเสียดังได้สี่อันนี้เท่าไหร่สี่ได้หกอย่างเงี้ยครับทันไหมครับเขาเลยรู้ค่ะนะครับว่าประจุใครคะตอบเจ๊ก่อนเขาเลยคํานวณประจุใครลูกเสียดังประจุจดนะลูกของใครลูกนะคะของอิเล็กตรอนนะคะออกมาได้เท่ากับใครนะลูก1.6นะคะคูณ10ยกกําลังลบใครนะลูกลบ19นะคะคูใครลูกเสียดังคูลำจดเดี๋ยวนี้นะทุกคคุณนลองนะคะนะคะนี่คือประจุของใครคะตอบเจ๊ก่อนนะประจุขอิองเล็กอิเลต็รกอใคนรนะลูกนะอิเล็กตรอนนะคะเท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ10เท่าไหร่นะลูกนะ19นะหน่วยเป็นคูใครคะตอบเจ๊กันนะหน่วยเป็นคูลอมคุณลองคูลคอํมาถามคือบัวดูบัวข้อที่หนึ่งค่ะมีอิเล็กตรอนไปเกาะหยดน้ำมันกี่ตัวสองตัวสองอิเล็กตรอนไหมลูกบัวถูกไหมเพราะว่า3.2ไงข้อที่สองลูกนะคะมีอิเล็กตรอนไปเกาะที่หยดน้ำมันกี่ตัวสามครับ
สามเก่งมากลูกข้อที่สามลูกข้อทีข้อที่สามลูกนะครับมีหยดน้ำมันไปเกาะที่เขากี่ตัวลูกสี่สี่สี่ตัวนะคะแล้วข้อที่ห้าข้อที่สี่ลูกนะคะมีหยดน้ำมันไปเกาะที่เขากี่ตัวลูกหหกกหตกัวตัวครับนะคะจบแล้วลูกนะคะเราก็จะทราบเท่านี้เองนะคะหนูเติมไปนะลูกนะคะถ้าหนูไม่เข้าใจตรงไหนหนูก็มาถามเจ้ได้ไหมลูกนะคะหนูจดไปก่อนลูกนะคะเคลียร์นะอ่ะต่อนะลูกไปต่อนะ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอีกนิดนึงเนาะลูกนะคะเรียนนะคะทีนี้ไปดูหน้าถัดไปลูกนะคะตรงนี้ค่ะนะคะจากการศึกษาของวิลลี่แกรนนะคะแปลกใจที่ค่าประจุนะคะบนหยดน้ำมันแต่ละค่าค่ะนะคะเป็นจํานวนเต็มค่ะนะคะเท่าของจํานวนหนึ่งซึ่งนะคะจํานวนดังกล่าวคือ1.6นะคะคูณ10ยกกําลังลบ10เท่าไหร่นะลูกนะคะนะ19นะคะตรงนี้ค่ะคือประจุใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วนะประจุของอิเล็กตรอนลูกนะคะอหนีูกไฮครับไลท์ตรงนี้ไว้หน่อยลูกนะอิเล็กตรอนจะต้องมีประจุทางไฟฟ้าคือเท่าไหร่ลูกนะคะหนึ่งหนึจุ่งดจุหดกหคูกณ10กําลังลบ10เท่าไหร่นะลูกนะ19คูณลองอันไหมลูกอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจะมีประจุเท่านี้ลูกอันนะอิเล็กตรอนหนึ่งตัวลูกนะจะมีประจุเป็นเท่านี้ค่ะถัดไว้ก่อนถัดนะลูกนะคะหนูจดก่อนทีนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเจ๊เดี๋ยวเจ๊ให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนสัก5 นาทีไปเข้าก่อนทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะมาพูดถึงสมการนี้ไปเข้าก่อนเจ๊ว่านต้องมีคนอยากเข้าห้องน้ำแน่แน่พักก่อนลูกแล้วเราจะมาสรุปกันอีกนิดนึงลูกอีกนิดเดียวนะคะไปเข้าห้องน้ำก่อนลูกนะคะดูแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่กล้าไปอย่างค่ะดีไหมดีไหมไปเข้าห้องน้ำก่อนไหม5 นาทีนะแล้วเจอกันลูกโอเคค่ะสามสิบว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนลูกไปลูกนะคะเดี๋ยวเจ๊ไปเข้าน้ำก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจ๊มาหาเดี๋ยวเจ๊เข้าน้ำเดี๋ยวเจ๊มานะแป๊บนึงนะไม่รู้เจ๊ไม่รู้ไปบอกมันมันไปขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวเจ๊มานะแป๊บนึงปอนบางปอนเปิดไปสิแกไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้ยัง35นะเจอกันนะลูกบางปอนเปิดไมค์มาแกไปไหว้ได้ยังมาได้ยังไปไหว้ได้ยังพระบรมสารีริกธาตุนั้น
อ่ะนะคะจะ35แล้วมานะลูกนะพร้อมๆเลยค่ะนะคะนักเรียนเรียกเพื่อนมาลูกนะคะแล้วมาเจอกับเจ๊อีกสักรอบหนึ่งลูกนะคะใครอยู่บนบ้างยกมือขึ้นสิลูกนะใครเป็นเด็กอุบลบ้างยกมือให้เจ๊ดูหน่อยอุบลลูกยกมือซิใครเป็นหนุ่มสาวชาวอุบลบ้างลูกนะคะพิมพ์เธออยู่โรงเรียนอะไรอ่ะพิมพ์อยู่โรงเรียนอะไรลูกนะคะได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุไหมนะคะ เจ๊ว่าจะไปเย็นนี้ค่ะนะคะเจ๊ครับเจ๊ว่าเจ๊ว่าฝรั่งแถวไหนแซ่บสุดถามรอบๆลูกมันอัดวิดีโออยู่พูดได้หรอออยากฟังหรออยากฟังสินะฮะโอ้ยนะคะโอ้ยก็ดีเหรอลูกได้นะคะคือเจ๊ชอบคนผิวดำเหมือนนักเรียนถ้าเป็นฝรั่งขาวจะไม่ค่อยชอบอ่ะเจ๊จะดักเจ๊จะดูน่ากลัวไปไหมลูกไม่หรอกใช่เจ๊เป็นอย่างนี้ค่ะเข้าใจไหมลูกนะคะฝรั่งขาวเจ๊ไม่ค่อยชอบนะคะนั่นแหละแซ่บสุดนะคะสําหรับแล้เจว๊เจ๊นะชอบแบบฟิลสีแทนแทนใช่ไหมก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ชอบถ้าแบบเจ้าของแบบคนรวยเลยอย่างเงี้ยเจ๊ไม่ชอบเพราะจะไม่ลูกกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ลูกเขาจะไหมถ้าแบบหล่อก็จริงครับถ้าหล่อมาเลยอย่างเงี้ยจะไม่มองดูจะไม่เอาเลยนะคะอย่างอีพีชเนีแ่สยดงหลว่่าอต้องเนแีบ่ยบเริ่มแบจบะไม่มองเลยอีพีชเนี่ยอีพีชเนี่ยมันหล่อเนี่ยจะไม่มองเลยอีแอก๋อ้วเนี่ยคข่ะจะไม่มองเลยเขาจะไม่ลูกต้องฟไมิ่ลหแรบอกบมันก็บ้านๆล่ำๆอย่างเงี้ยเจ๊ไม่รู้นะฮะนะฮะก็จะประมาณนั้นแหละนะคะอีแก้วเนี่ยก็เหมือนกับลูกนั่นแหละอีพิษเนี่ยก็เหมือนกับลูกฉันแก่ปูนนั้นแล้วนะเนี่ยแต่ว่าแอบน้อยใจพิษอยู่นะไม่ไปหาเนี่ยไม่ไปหาเจ๊อุตส่าห์เขาไปตั้งเยอะลูกนะคะโรงเรียนน่ะโรงเรียนเธอไปตั้งเยอะครับนะคะเดวีั๋ยนวหลคัรงาวหไนป้าผนมะไปครับครับอ๋อตายแล้วไปดูนะลูกนะคะพี่ต้ากลับมาแล้วลูกนะคะนักเรียนทดกี่นะวันแรกมันอาจจะตุกตะตะกุกตะกุกตะกะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ลิงก์ไม่ได้อะไรเนี่ยช่วยขอโทษด้วยนะลูกนะคะเทปแรกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละลูกนะคะมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะลูกนะคะเพราะสถาบันของเจ้ลูกนะคะนะก็เจ้แบบนะคะแทบจะคนเดียวค่ะนะคะแล้วทํางานหมดทุกคนที่มันต้องเป็นสถาบันใหญ่มีคนเยอะไหมคิดอย่างนั้นไหมลูกถ้าหนูคิดผิดลูกนะคะนะคะเจ้แทบจะแบบว่านะคะนั่นแหละค่ะไปต่อนะลูกนะหนูเงยหน้าขึ้นไปดูตามพิต้านะลูกนะคะทีนี้พิษพิต้ากำลังแล้วเดี๋ยวเจ๊ขอย้อนหน่อยไหมลูกประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนลูกนะคะจะมีค่าคงไงคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วจะมีค่าคงที่อันที่เราจะมาใช้แล้วนะลูกประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนวงเดียวกันจะมีค่าคงไงคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วคงขทอีง่พพีิ่ษทอัะนไหมเป็นครับคือเปลี่ยนชนิดแก๊สอ่ะมันก็ยังได้อิเล็กตรอนกลับไปดูประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนค่ะมันจะมีค่าคงที่ทันไหมลูกเพราะทุกเพื่อเราเปลี่ยนแก๊สอะนะยังคงเป็นอิเล็กตรอนเหมือนเดิมการทดลองที่หนึ่งก็เป็นอิเล็กตรอนประจุต่อมวลก็เป็นอิเล็กตรอนประจุต่อมวลก็เป็นของอิเล็กตรอนประจุต่อมวลก็เป็นของอิเล็กตรอนแต่ประจุต่อมวลของอนุภาคบวกคงที่ไม่พีชไม่ครับไม่คงแต่ของประจุลบคงที่ไหมคงที่ซึ่งขถอ้งามพันี่คงที่เราจะสามารถบอกค่าได้เข้าใจไหมและค่ามันคือเท่าไหร่ลูกประจุต่อมวล E over M คือเท่าไหร่คะ1.7คูณ10กำลังเท่าไหร่ลูก8แปนะดคะคูลอมต่อใครนะลูกต่อกับนี่ไงลูกอีหอนนี่ค่ะทันไหมลูกนะคะจริงๆเจ๊ก็มองเนี่ยเจ๊ก็จำไม่ได้หรอไม่ใช่เจ๊ต้องจําได้สิลูกแต่เจ๊สอนมาเป็นสิบปีแล้วทันไหมลูกนะคะ1.7นะคะบัวคูณ10กำลังเท่าไหร่คะตอบเจ๊ก่อนนะคะกําลัง8เรีสยิบบไกหมำลังแปดนะคะ บัวไม่ได้นะเผื่อบัวเรียนไปบัวจะชอบแบบสายเคมีอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นนะคะแสงประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนนะลูกนะจะคงไขค่าตอบเจ๊ก่อนเร็วแล้วจะคงที่คงที่นะคะขึ้น1.7นะคูณ10กำลังเท่าไหร่นะลูกนะกำลัง8จะ7.6ก็ช่างมันนะแล้วแต่มันนะคะแล้วเมื่อกี้ค่ะเราทราบประจุของอิเล็กไขค่าตอบเจ๊ก่อนเร็วของอิเล็กตรอนค่านี้ค่ะฟังพี่ต้าดีทุกคนก่อนค่านี้ก่อนทราบได้ครัจบากการทดลองของใครวะ
ทอมสันอมออเมยริเกกันนมิลลิแกนทอมสัเนมริอกอันยเกนมิลลิแกนใครวะเมริกันเมริกันมิลลิแกนดูวงเล็บไว้อย่างนี้มิลลิแกนเป็นคนหามามิลลิใครคะตอบเจ้ก่อนมิลลิแกนโดยวิธีการหยดน้ํามันนี่ลูกเนี่ยข้างบนเนี่ยในคือสรุปผลการทดลองของมิลลิแกนนะคะค่านี้มิลลิแกนเป็นคนหามาแล้วค่านี้ค่ะประจุต่อมวลค่ะของอิเล็กตรอนใครหาคะตอบเจ้ก่อนในสมัยของทอมใครคะตอบเจ้ก่อนคำสั่งทอมสับอีเมลลิแกนก็เลยรักไก่เก็ตไหมคะเอาประจุค่ะไปแทนแทนไม่ลงนี่ไงตอบเจ้นะมีประจุช้าๆนะบัวช้าๆนะลูกต่อมวลเท่ากับ1.7คูณ10กำลัง8เก็ตไหมเก็ตไหมบัวมิลลิแกนทราบประจุทำให้บัวมิลลิแกนก็เลยแทนประจุไปประจุเป็นเท่าไหร่นะอิเล็กตรอน1.6คูณ10กำลังลบเท่าไหร่นะลูกลบ19นะคะก็เลยย้ายค่ะนะคะนะทำการนะคะอะไรลูกบัมบัมมันลูกนะคะย้ายข้างเปลี่ยนแปลงค่าอะไรต่างๆนะก็จะทราบมวลไงคะตอบเจ้ก่อนเร็วมวลของอิเล็กตรอนไม่ได้ตังนะคะนะคะจะมีค่าเท่ากับเท่านี้ลูกนะคะ9.1นะคะคูณ10กำลังลบ28ตลับคำถามคือคำถามมีอยู่ว่านะคะนะคะนี่นะเอาใหม่นะเห็นไหมคะแทนประจุไปก็จะทราบมวลจริงหรือไม่จริงซึ่งมวลของอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับ9.1คูณ10กำลังลบ28ใครลวกเสียดังกรั28มกรัมคำถามคือกรัมเบาขนาดนี้ค่ะมีตาชั่งไหนในโลกตอนนี้ชั่งได้ไหมไม่มไมี่น่าหรือเปล่าครับไม่มีตาชั่งไหนในโลกที่ชั่งมวลที่เบาขนาดนี้ได้เก็ตหรือไม่เก็ตลูกนะครับมันมีตาชั่งหนึ่งในมอขอไม่รู้กี่ตำแหน่งแต่ว่าไม่ขนาดนี้รู้ไหมมันต้องตั้งไว้บนแท่นหินอ่อนทำไมอ่ะนักเรียนคือถ้าตาชั่งที่มันเซนซิทีฟมากๆแค่หายใจมันก็แบบมันก็ดิ้นแล้วนึกออกไหมต้องตั้งไว้บนแท่นหินอ่อนนะเพื่อไม่ให้มันกระดุกกระดิกนะคะนะโอเคนะก่อนทันนะลูกอันนะคครัรบับไม่สามารถชั่งได้จริงหรือไม่จริงนะครับมวลตัวนี้ค่ะไม่ใช่มวลที่มาจากแท้จริงอ่ะเป็นมวลเปรียบเทียบลูกนะเป็นมวลเปรียบใครคะตอบเจ้ก่อนเดี๋ยวเป็นมวลเปรียบใครนะลูกนะคะนะเป็นมวลเปรียบเทียบเป็นมวลที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็น relative อะไรเงี้ยค่ะถัดไหมไม่ได้ชั่งจริงๆไม่ได้เอาขึ้นแต่ชั่งแล้วตายแล้วฉันอ่านได้เท่านี้เหมือนหนูไปซื้อส้มโอแตงโมลำไยเอาขึ้นแต่ชั่งแล้วชั่งได้เลยอย่างเงี้ยไม่แบบนั้นไม่มีแต่ชั่งไหนชั่งได้เก็ตไหมลูกเบามากค่ะนักเรียนจ๋าทันไหมลูกนะคะเป็นมวลที่เกิดจากมาจากการคำนวณเกิดจากการเปรียบเทียบค่ะลูกค้าทันไหมลูกนะคะได้นะลูกนะคะนักเรียนขออนุญาตนะนักเรียนค่ะนะคะนะคะไปต่อนะลูกนะคะอ่ะไปดูลูกนะคะทีนี้ค่ะไปดูสรุปแบบจําลองอะตอมของทอมไฮดรอนตอบเจ้ก่อนเร็วๆนะคะของทอมสันนะคะหัวข้อที่น่าสนใจนะคะคือแหล่งกําเนิดรังไงคะตอบเจ้ก่อนเร็วรๆันงะสรัีงสีแคโทดเป็นรังสีบวกหรือลบคะตอบเจ้ก่อนรังสีแคโทดเป็นชื่อเดิมของใครตออิบเลไ็ปกลตูรกอนอิเล็กตรอนครับเป็นชื่อเดิมของอิเล็กใครนะลูกอิเล็อิกเลต็รอกนตรอนนคะรับพอซิทีฟเลย์เป็นโปรตอนจริงหรือจริงหรือจริงจริงหรือผิดกิพจอซคิ่ะทีฟเลย์อนุภาคบวกต้องเป็นอนุภาคใครคะตอบคุณแม่เร็วอนุภาคอนุภาคบวภกาพบวกนักเรียนเก่งจังเลยค่ะนักเรียนทำไมนักเรียนเก่งจังเลยคะนะคะนี่อยู่ฟังเช่นนะลูกนะครับรังสีค่ะนะคะถ้าเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยมันมาจากสองที่หนึ่งคือมาจากแผ่นแคร์ใครคะตอบเจ้ก่อนนั่นเร็วแผ่นแคโทดแค่และโทสองแผมา่นจาแกคการโทแตดกใครลูกเสียดังนแะตค่รับตัวของอแาล้กวาศแตกตัวขขององอาใครกลาูศกของนะอคารับกาศนะของอากาศอากาศจดนะลูกนะคะนะแต่ส่วนคับพอสิทีฟเลยลูกนะคะหรือผู้อนุภาคบวกค่ะนะมาจากการแตกตัวของอากาศลูกนะคะมาจากการแตกใครนะลูกนะแตกตัวของใครลูกนะคะของอาร์คุณนะขคองรับอากาศผ่านหรือไม่ผ่านลูกผ่านนะทําไมแซกทำไมแกมาถามเรื่องความชอบแบบฝรั่งของฉันฉันเป็นคนที่ฉันไม่เหมาะกับการมีแฟนหรอกแซกมันก็นเปะ็นความอยากรู้ไงจี้นะคะอ่ะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังวันหลังทีนี้ไปดูชิ้นของประจุค่ะนะฉันเป็นคนเปิดเผยค่ะนะไม่มีความลับลูกกับลูกศิษย์จะทราบอะไรถามฉันได้ฉันตอบหมดนะฉันประจุลูกนะคะถ้าคาโทดเลย์ค่ะนะเป็นประจุใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะประจุลบหรือบวกตอบเจ้เร็วเร็วลเร็บวเป็นประปตรูะจลุบลครบับลูกเก่งมากนะคะนะแต่ถ้าเป็นนะ positive เลย์ลูกนะคะนะคะเป็นประจุใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็ปรวะตูบวกนคะรคับะประปจรุะตูบวกครับบวกลูกนะคะนะประจุบวกลูกนะคะได้เนาะตลกคำนี้เนาะอัน positive อะไรเงี้ยให้คิดแบบ positive คือคิดบวกใช่หรือไม่ใช่
มันจะมีไอดอลสาวคนหนึ่งอ่ะไอดอลคนหนึ่งอ่ะบอกว่าใตหิ้้งติ้พงัดพัดครับคือคิดปวดนะครับเทปปากปลาหน้าเป๊ะลองไปหาแล้วน่าตลกนะคะทีนี้ค่ะไปดูทิศทางของรังสีโลกนะคะถ้าเป็นรังสีแคทโทดโลกนะคะจะเคลื่อนที่จากแคร์ใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะแคทแคโทดโทโลษกไปนะคแะอไปโดยัดงคแรอับร์ไอโลกเสียดังนะคะแอร์โหนดโลกนะคะนะแต่ถ้าเป็นนะคะ positive layer โลกนะคะจะเคลื่อนที่จากแอร์ใครคะตอบเจ้ก่อนนะแอแอร์โโนหนดโลโนกนะไปคืยอัอะงไรแคนระ์ไอโลกเสียดังไปแยคังรแค์ทโทดเท่านั้นเองนะคะอันนี้ลบออกลูกแม่เหล็กไม่เอานะคะการเบี่ยงเบนในสนามไฟใครคะตอบเจ้กันเร็วไฟฟ้าครับไฟนฟะ้าคะเอาคทรีั่บมันออกข้อสอบจริงๆไม่เอาแม่เหล็กแล้วกันนะคะการเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าลูกนะคะถ้าเป็นแคโทดจะเข้าหาขั้วไหนนะลูกนะเบนเขข้้าอขั้วขั้วบวกครับนะเบนเข้าขั้วบวกลูกนะคะแต่ถ้าเป็น positive ray จะเบนเข้าใครนะลูกแสดงนะเบนเข้าขั้วใครนะลูกนะคะเบนเข้าขั้วลบลูกนะคะจบแล้วลูกนะคะทีนี้ค่ะค่าประจุต่อมวลเมื่อเปลี่ยนชนิดของแก๊สลูกนะคะนะถ้าเป็นไฮโดรเสียงดังแคโทดเรย์ลูกจะคงไงคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วคงนะที่จะคงที่ถ้าคงที่หนูต้องบอกค่าได้นะลูกนะคะคือค่าเท่าไหร่คะตอบเจ้ก่อน1.7หนลึู่งกนจะคุะดเจ็ดคหนึู่งณคสูีณ่สสิิบบกกำลำัลังงสิบแปต่อดกันนะแปคะดนะคูลอมต่อไข่คูลูลกอมเสีตย่อดักงันะคูลอมต่อกำนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะจะไม่คงไงคะตอบเจ้ก่อนเร็วไม่คนะงไม่ทคี่งคทรัีบ่นะคะจบแล้วลูกนะจะไม่คงที่ที่ขอข้อสอบที่หนึ่งได้ไหมไม่ใช่ขอข้อสอบหรอกหนูจดทันเจ้ไหมนะคทะันค่ะทันทนะันครับสมมติค่ะข้อสอบเขาจะออกประมาณนี้คท่ะันสมมตคิรับหลอดเนี้ยเขาจะออกมาพูดตัดละนักเรียนนักเรียนเรื่องเรียนมองดูว่าเจ้รวยไหมคิดว่าเจ้รรวยวไหยมครับทำไมอ่ะทำไมคิดอย่างนั้นคนเพมราัะนวส่ามัเคปร็นเยคอะนเงีส้ยหรวอยและรวยมากใช่ครับคนมันสมัครเยอะเงี้ยใช่ไหม ไม่เยอะหรอกนักเรียนนะคะน้อยกว่าที่อื่นอีกนะคะใช่ไหมอ่ะไปทูดูอันนี้เจาะรูแคร์หรือแอร์เราลูแอร์แอร์แอร์แอนี่รแหล์ะฉันไม่เอาอันนี้พแวอกเธอรรู์้นะถ้าพวกเธอรู้ฉันจะถามพวกเธอทำไมฉันจะถามอันที่พวกเธอไม่รู้เธซอิฟังงโซฉันฟดีาๆเงยหน้านะฉันไม่ถามหรอกซิงเซาไฟพวกเธอฟังฉันดีๆนี่การทดลองนี้เป็นของคำสันหรือออยเกนโอเคออยเกนโอเออยคเธอฟังฉันดีๆนะช้าๆมึงเธอดูรังสีดีๆคำถามคือรังสีนี่น่าจะเป็นรังสีบวกหรือลบรังลสบีรังสีลบโอร้ังสีลบทำไมรังอส่ะีลบทำไมอ่ะเพราะว่ามันคงอทืี่มคงที่ครับมีเส้นเดียวมีแค่เส้นเลเดิียศวแต่รังสีนี่ล่ะรังสีบวกบกวกรัเงพสราีะมันบเปว็กนไมงันคคะาตดอบกเจัน้ไกด่อ้นได้เลยมันมีถูกมีหลายเส้นคคงงทที่ี่ไม่คงทมัี่นมันเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนใครคะตอบเจ้ก่อนแก๊สเปลี่ยนเป็นแก๊แกส๊สเปลี่ยนแกแก๊๊สสไฮโซมากเก๋มากนักเรียนเรียนที่ไหนมาโลกทำไมเป๊ะจังเลยอ่ะตเ่รอียนนเจะลูนกดาครับนะคะอ่ะไปมดูอรนีะนแดงครับเดี๋ยวนะอ่ะไปดูลูกนะครับมอดีแดงเขาสอนยากกว่านี้นะไม่เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอย่างนี้แหละนะคะแต่จะเพิ่มแบบเขาไม่มาว่ามอนแดงรู้สึกว่าเขาจะสอนเนาะเขาจะสอนเหมือนค่ายหนึ่งอ่ะนักเรียนนะคะอ่ะไปดูหัวข้อ1.3ลูกนักเรียนนะคะนะของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะนะของรัตเทอร์ใครรู้แสดงนะรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะเคลียร์นะเดี๋ยวพี่ต้าขอสรุปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งไปนะพี่ต้าขอสรุปก่อนดังนั้นแบบจําลองอะตอมของทอมใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วของทอมสทันำสัตว์ถ้าเราทจะำสัตวพูดแบบไม่ง่ายจะมีประจุใครคะตอบเจ้ก่อนประจุบวกนะคะกระจายนะคะอยู่ทันหรือไม่ทันลูกนะคะเมื่อมีประจุบวกต้องมีประจุใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วว์นะคะประจุลบค่ะซึ่งมันกระจายตัวนะคะเป็นไงคะตอบเจ้ก่อนเร็วนะคะนัดเท่ากันเลยทันหรือไม่ทันลูกนะนี่คือแบบใครคะตอบเจ้ก่อนจดนะลูกนะคะแบบจําลองใครลูกนะแบบจําลองอะตอมต่อของใครลูกนะคะนะคะทำจฉำัลนองอะตอมนะคะของทอมสันลูกนะคะได้นะลูกนะคะจึงเป็นแบบนี้ลูกนะคะนี่คือแบบจำลองอะตอมของนะคะนะของทอมสันลูกนะคะได้นะคะต่อนะลูกอ่ะทีนี้พี่ต้าต่อนะลูกนะคะอ่ะเงยหน้าขึ้นทีนี้ค่ะไปดูแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ไฮโดรเสียดังนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดเหมือนไข่ดาวไหมเหมือนไหมลูก
เหมือนค่ะนักเรียนนะเหมือนไฮดาวเลยแต่เหมือนค่อยไปอ่วะ่ากันทีนี้ค่ะนักรัตเทอร์ฟอร์ดเขาทำอะไรล่ะเขายิงรังสีอ่ะถ้าคิดถ้าหนูคิดไม่ออกว่ารังสีคืออะไรรังสีคืออะไรอ่ะเจ๊นะรังสีก็เหมือนกับพวกก้อนแบบก้อนพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนถัดไปลงนะคะยิงรังสีแอลฟานักเรียนจ๋าแอลฟาสัญลักษณ์เขียนอย่างนี้หนูจดก่อนนะแอลฟาสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ลูกอ่ะพี่ท่าจดให้ลูกนะสัญลักษณ์ลูกจดตามเจ๊ก็ได้นะลูกนะสำหรับน้องที่มาใหม่ลูกนะคะนะคล้ายๆกับตัวเอลูกแอลฟานะแอลฟาเขียนแบบนี้ลูกนะคะทีนี้ค่ะนะแอลฟาเนี่ยเขาจะหมายถึงใครคะตอบเจ๊ก่อนนะคะอ่ะดูตามเจ๊นะแอลฟามันคือธาตุหนึ่งลูกนะคะเป็นธาตุฮีเลียมลูกนะคะเป็นธาตุฮีเลียมด้านบนเป็นเลข4ทันไหมลูกนะคะด้านล่างเป็นเลข2ค่ะนะคะมีประจุ2ใครคะตอบเจ๊ก่อน2บวกนักเรียนฟังพี่ต้าก่อนถ้ามีประจุ2บวกหมายความว่ามันรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนลูกพีชใช่ครับใชน่ะครับมันครับจ่ายใช่2ครใัคบรลูใชกเส่ียดังใช่ครับอ๋อสองหมาอยิเล็จ่กายตรอน2ครับอิเล็กใครลูกเสียดังนะอิเจล็่ากยตรอน2อิเล็กตรอนปกติเขามี2อิเล็กตรอนเขาจ่ายหมดอิเล็กตรอนเขาไม่มีแล้วนะถัดไม่พีชอันนะครับนะลูกตัวนี้จะจ่าย2ใครลูกนะจะจ่าย2อิเล็กตรอนตอนเออถามหน่อยปกติแก้วเวลามันอยู่อ่ะมันอยู่หออ่ะมันขยันไหมพีชถามตรงก็ไม่ค่อยครับๆเออนั่นแหละแต่มันเรียนกับเจ้อยู่นะครับผมเห็นอยู่ดึกคือมันชอบโดนแบบมันชอบโดนวีนอ่ะเรื่องไหมเออนะฮะมันชอบแบบแต่หลังๆมาฉันก็ไม่วีนเด็กแล้วล่ะนะคะไม่ชอบวีนมันทําไมพอแก่ตัวไปแล้วก็แบบความการวีนก็จะน้อยลงแต่ก่อนวีนนะนักเรียนพูดตรงๆแต่ก่อนนี่ชอบบ่นชอบดุอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ละนะฮะแล้วแต่พวกมึงค่ะนั่นเองค่ะตีแก้วไปแบบว่าเจ๊ครับแต่มันก็ชอบมาสารภาพไงผมยังไม่เรียนน่ะอันนั้นเลยครับควรจะอะไรเงี้ยอะไรนะแก้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าอะไรนะอะไรเงี้ยเอามือทาบอกแล้วก็นะฮะนั่นแหละค่ะนะคะทีนี้ค่ะนะยิงใส่แผ่นทองคําลูกนะคะแผ่นทองคําลูกนะคะมันคือ AU ค่ะจดนะลูกมันคือ A ใครคะตอบเจ๊ก่อน AU ภาษาอังกฤษลูกจะชื่อว่าออลัมลูกนะคะจะชื่อว่าออลัมนะคะใครเคยเรียนอาจารย์อ้วนนักเรียนก็จะรู้ว่านะคะมันจะมีหลักสูตรหนึ่งชื่อว่าออลัมใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์อ้วนนะคะอุ้ยพูดถึงอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนก็เก่งนะนักเรียนนะคะอ่ะไปดูตามเจ๊นะชื่อว่าออใครคะตอบเจ๊ก่อนออลัมนะคะซึ่งเป็นทองใครคะตอบเจ๊ก่อนทองคําทอฉงันคจําไม่ได้ว่ำาครทับองคําน่าจะหนักประมาณเกือบ200อย่างนักเรียน197ไหมอ่ะจดไปก่อนเดี๋ยวเจ๊ดูให้ทองคําน่าจะหนักประมาณ197ค่ะลูกนะคะอ่ะเป็นการบ้านลองหามาสิ197ไหมแอมหนึ่งึเก่ง้าเจเ็กด้าหกจุดเก้าครับ197ครับ197แล้วเนาะถูกไหมลูกนะทองคำ197ลูกนั้นนะทองคำ197ลูกนะคะน้ำหนักข้างล่างมันจะเป็น70เท่าไหร่คะต่อเอ้ยไม่ใช่ค่ะบวกเลขเจ็ดต่อสิบมันเก้าไหมครับ79เอาจดไปลูกนะคะ79ลูกนะคะ19เท่าไหร่คะตอบเจ๊ก่อนนั้น197นะคะข้างบนนะคำถามคือหนูเลยไงหน้าขึ้นอิเล็กตรอนลูกไปดูตามเจ๊นะอิเล็กตรอนลูกลบถามหน่อยเวลาเขียนอิเล็กตรอนเขาจะเขียนมวลอิเล็กตรอนไหมไม่ครับแล้ววิธีไหนเขียนมวลอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนสามอย่างนี้มีไหมไม่น่ามีไม่นมะีครับเพราะอิเล็กตรอนมันเบาไม่มากไม่ทัมนเีลยไม่ทันอิเล็กตรอนมันเบามากจดไปจดเร็วอิเล็กตรอนเป็นไงคะตอบเจ๊ก่อนเร็วมันเบาใครคะตอบเจ๊ก่อนเร็วมันเบามเาบกามากเบามากๆมันฝุ่นหายนั่นเองทันไหมทันไหมลูกอิเล็กตรอนเบากว่าเส้นผมเจ๊อีกนะคะเบามากๆเบาแบบสุดๆอ่ะนั่นเองคือเบามากไม่มีมวลคำถามคือฮีเลียมหนักกี่กิโลพอพูดขอโทษดีนะบางทีเจ๊จะใช้คำว่ากิโลหนักเท่าไหร่ลูกหนักกี่หน่วยสี่หนักสี่ครัอบิเล็กตรอนเท่าไหร่ลูกศูนย์ศูทนยอ์งคำล่ะร้อยเก้ราอยเจ็เกด้าครรั้บอยเกส้าาเจย็ดร้อยเก้าเจแส็ดดงว่าสามตัวนี้อ่ะหนึ่งสองสามใครหนักสุดทองทเหรองอครัคบำทองคำถ้าเจ๊ปล่อยให้สามคนได้วิ่งลูกนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามปล่อยให้วิ่งใครน่าจะวิ่งเร็วที่สุดหนึ่งหนึ่งอหินเึล่็งกตรคอรนับจะต้องวิ่งเร็วที่สุดหนึ่งทันหรือไม่ทันอิเล็กตรอนจะวิ่งเร็วที่สุดรู้ไหมถ้าอิเล็กตรอนวิ่งก็เกิดรังสีเหมือนกันนะลูกรังสีที่มาจากอิเล็กตรอนจะเรียกรังสีเบต้าทันไหมค่อยมาว่ากันนะรังสีอัลฟาเราจะเรียกเป็นรังสีที่มาจากแก๊สฮีไฮคะตอบเจ๊ก่อนฮีเลียมแล้วเด่นผ่านนะแล้วเด่นทันไหมลูกทันนะคะ
เดี๋ยวนะอภิธาตุเริ่มเลยนะลูกนะคะเอาใหม่นะครับอีรัตเตอร์ฟอร์ดมันยิงรังสีอัลฟาไปใส่แผ่นทองใครคะตอบเจ้ก่อนนะแผ่นทองเคขําาทนะคะแต่เป็นทองคําำซึ่งบางมากๆลูกนะเป็นทองคําซึ่งบางมากๆเรียกว่าทองคําเปลวนะทองคําเปลวนะคะเขียนทองคําเปลวนะคะหรือเรียกว่าโกใครคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วนะคะโกฟอยจดนะลูกนะจะชื่อว่าโกอฟ๋ออยกนะคฟะบอางยด์เด็กๆทองคําที่มันไปติดพระพุทธรูปบาทนักเรียนเคยเห็นไหมใช่สมมติทเราอเงป็นแบใช่บไหมคะใช่นั่นแหละนะฮะที่เจ๊ไปมูมาเห็นไหมเอาทองมาติดปากเลยค่ะนั่นเองมาติดหน้าติดอะไรเงี้ยค่ะนะคะนะคะชื่อว่าโกฟอยล์นะคะเรียกทองคําเปลวถัดไหมลูกโลหะบางๆมากๆเราจะเรียกทองคําเปลวนี่ทองคําเปลวเห็นไหมบางมากเราเรียนบางจนเห็นแบบอะตอมเลยเก็ตไหมลูกนะคะอันนี้แบบจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดแอลฟาอันนี้จะเรียกว่าแอลฟาซอสลูกนะเรียกว่าแหล่งใครคะตอบเจ้ก่อนนะแหล่งกําเนิดลูกนะคะนะแหล่งกําเนิดแอลใครคะตอบเจ้ก่อนแอลฟาขอพูดใหม่ได้ไหมนักเรียนแอลฟามันคือฮีใครคะตอบเจ้ก่อนฮีเลียมด้านบนเป็นเรสีี่ยด้านมล่างเป็นสองประจุกี่บวกคะตอบเจ้ก่อนนะเร็วสองบวกลูสกองนะบประจวุกกี่บวกลูกนะคะสองบวกนะคะเดี๋ยวแอนดี้หรือจะโดนวีนอยู่นะแอนดี้มาถามเวลาเจ้สอนเนี่ยนะคะฟังเจ้นะประจุเป็นบวกจริงหรือไม่จริงลูกนะคะพอยิงไปเห็นหรือไม่เห็นลูกนะคะปรากฏว่าพอไปกระทบแผ่นทองคํามันทะลุผ่านหรือสะท้อนกลับได้มากกว่าทะลเดุี๋ยวได้ไหมทะคละุหรือสะท้อนทะลุผ่านทะลทุะลเดุี๋ยวเจ้ผขอ่าก่อนนะทะลุมากกว่าสะใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วมันสะสะท้ทอน้อมานกกว่ถาสะอท้อนนอันนี้ดูเห็นชัดเหมือนเจ้เนาะทันไหมทันถัดนะที่หนูฟังเจ้ดีนะเงยหน้าขึ้นถ้าฮีเลียมหลบนะคะหนักแค่4 กิโลสมมตินะไปชนกับอิเล็กตรอนกับฮีเลียมหนักแค่4ไปชนกับทองคําหนัก197มันเหมือนกับรถจักรยานอะไปชนรถ10 ล้อหนูว่าใครจะกระเด็นจักรรยถานจนัะคกรรับยานจักรยานกระเดถ็้นาฮีเลียมไปทชานงทองอะจะฮีเลียมเนี่ยแอลฟาเนี่ยไปชนทองนะคะฮีใคเรลียจมะกรกะรเะด็เดน็นครับฮีเลียมฮีเป็เลนียมฮีกรเะลเีดย็มนถูกไหมหนูถ้าเส้นเนี่ยค่ะนะคะหนูเขียนมาข้างล่างนะแสดงว่าอันนี้ลูกแอลฟาจะกระเด็นจะสะท้อนทันไม่ทันหนูทันนะคะแอลฟาจะสะท้อนทันไหมหนูนะแต่ถ้าด้านบนหนูนะคะถ้าแอลฟาลูกนะไปชนกับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมันเป็นฝุ่นนะแอลฟาจะสะท้อนไหมไม่ครับทะลุนะแอลไม่ฟาสะจะท้ทอะลนุผ่านหนูนะแอลฟาจะเป็นไงคะจะทะลทุะลุนะคะผ่านทันหรือไม่ทันด้วยแสดงว่าหนูเลยไงหน้าขึ้นเอ้าแอลฟาทะลุผ่านหรือสะท้อนมากกว่าลุทผะ่ลานุมากกว่าผ่านมทาะกลกุว่ามาคกรักบว่านะแสดงว่าถ้าทะลุแสดงว่ามันเจออิเล็กตรอนถ้ามันสะท้อนแสดงว่ามันเจอทองจริงหรือไม่จริงรัตเทอร์ฟอร์ดได้สรุปว่านะคะแบบจำลองอะตอมอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบทอมใครคะตอบเจ้ก่อนไม่ควรจะเป็นแบบทอมสันแบบจำลองอะตอมแบบควรจะเป็นแบบนี้ตรงกลางอ่ะมันเป็นนิวเคลียสทันหรือไม่ทันเดี๋ยวตรงกลางตัวนี้ค่ะนะมันคือนิวใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนิวเคลียนสิวเคมลันียคือสนิวใชเค่ลไีหมยสลนูิกวเคลียสนะครับมันคือนิวเคลียสทองได้หรือไม่ได้ลูกมันคือนิวเคลียสของ A ใครคะตอบเจ้ก่อน OEAU ซึ่งหนัก19เท่าไหร่นะลูกเสียงดัง197197หนึ่งนเีก่้าเจา็ดให้อัลฟาเนี่ยไปชนน่ะไปชนปั้งตรงเนี้ยมันจะสะท้อนกลับเห็นไหมถ้าไปชนเนี่ยเห็นไหมปึ้งมันจะสะท้อนกลับทำให้เพี้ยนแต่บริเวณสีเหลืองค่ะมันคือใครคะตอบเจ้ก่อนมันคืออิเล็กใครลูกเสียงดังอิเล็กตรอนอิเลเ็ห็กนไหตมรลอูนกเนี่ยสีเหลืองคืออิเล็กตรอนเห็นไหมมันจะไม่สะท้อนกลับเห็นไหมเพี้ยนเห็นไหมมันจะไม่สะท้อนกลับนะลูกเห็นไหมเขาเลยสรุปว่าตายแล้วแบบจำลองอะตอมน่ะไม่ควรจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแบบจำลองอะตอมไม่ควรจะเป็นแบบนี้แบบจำลองอะตอมจากการทดลองควรจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนี่คือนิวใครคะตอบเจ้ก่อนเร็วนนะิวนิเวคลเีคยลสียคสรับนะคะซึ่งนิมวีเคลีใคยรสคะตอบเจ้ก่อนนะนิวเคลียสลูกนะคะมันจะมีมวลใครคะลูกเสียดังนะมีมวลมากลูกทันหรือไม่ทันลูกมีมวลมากๆอยู่ตรงกลางทันหรือไม่ทันลูกนะคะถ้าแอลฟาไปชนปุ๊บแอลฟาก็จะสะท้อนกลับทันไม่พิษท่านครับถ้านะถ้าแอลฟาไปชนแต่ถ้าแอลฟาลูกนะไปชนใครลูกไปชนอิเล็กตรอนก็จะทะลุผ่านผไป่าเลนยไปเขาเลยบอกว่าบริเวณที่มันเป็นนิวเคลียสจะมีนิดเดียวเองในอะตอมอันนี้อะตอมจะมีบริเวณที่เป็นอิเล็กตรอนเยอะจริงหรือไม่จริงสีเหลืองอะเยอะกว่าตรงจุดแดงอีกใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเห็นไหมหนูจดสรุปกับเจ้เดี๋ยวนี้นะคะในอะตอมนะในอะตอมมีบริเวณนะคะที่นะคะ
มีมวลมากขนาดเป็นไงลูกขนาดเป็นไงฮะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กขๆนเอาดงเล็กขนจาริดงหรือเไลม็่กจริงแต่บริเวณส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ว่างอิเล็กตรอนมันเหมือนฝุ่นไงนักเรียนอิเล็กตรอนมันเหมือนฝุ่นเราจะมองเป็นเหมือนที่ว่างจริงหรือไม่จริงบริเวณส่วนใหญ่ในอะตอมจะเป็นนะคะบริเวณนะคะส่วนไทรลวกแสดงนะคะส่วนใหญ่นะคะในไทรลวกตอบเจ้ก่อนนั้นในอะอะตอตมอมนะจะเป็นพื้นที่นะวค่ะางพื้นที่ว่างลูกนะคะพื้นที่ไทรลวกแสดงนะคะพื้นที่ว่างๆถัดนะคะนะพื้นที่ว่างลูกถัดไหมลูกนะคะมันก็คือไข่นะบริเวณของอิเล็กไทรลวกแสดงนะอิเล็กตรอนทันไหมพีชทันไหมลูกอันครับทันนะคะอุ้ยวันนี้เก่งมากนะได้สามรูปแล้วนะคะวันนี้ถือว่าสุดยอดมากลูกนะคะนะคะเรียนเข้าใจไหมวันแรกลูกนะคะวันแรกอาจจะตกกุตกกนิดนึงนะคะนะใครที่แบบว่าเจ๊แบบว่าจะแบบอันนี้นิดนึงนะลูกแต่ต้องขอโทษด้วยลูกนะคะวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วลูกนะคะ5 โมงพอดีนะคะถ้าจะยัดมันก็จะปักกะไรอยู่นะคะโอเคนะวันนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยนะก็ถามเจ๊ได้เลยนักเรียนวันแรกอาจจะตะกัดนิดนึงนะลูกนะคะวันต่อไปนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆลูกนะคะอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ก็ได้ลูกนะคะขอบคุณมากๆนะลูกนะคะขอให้เข้าเรียนแบบนี้เยอะๆนะสนุกดีลูกนะคะสนุกไหมลูกตอบเจ๊หน่อยสสนนุุกนะกคะสสนวุัสกดีนะพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมนะลูกนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคบ่ะบายที่จุ๊บจุ๊บเจ้ครับจุ๊บเจรุ๊บคเร่าะเรียนวันไหนบ้างนะครับผมลืมเดี๋ยวทักเจ้มานะทักไลน์เจ้มาได้ครับ